สวัสดีครับเพื่อนๆผู้รักประชาธิปไตยและห่วงใยบ้านเมืองครับได้เวลา3ทุ่มตรงตามเวลาประเทศไทยเรามีนัดหมายเติมเต็มข่าวสารและบทวิเคราะห์ที่ขาดหายไปในประเทศไทยกับสสสุนัยวันนี้เป็นรายการคุยกันวันเสาร์ค่ำเป็นวันเสาร์ที่19มีนาคม2565ทุกวันเสาร์นะครับเราต้องขออนุญาตคุยกันเรื่องภายในนิดหน่อยสั้นๆเรื่องการเป็นสมาชิกขณะนี้มีเพื่อนๆ Subscribe ในสุในทีวีนี่ 700,000 กว่าใกล้ 20,000 นะ 700,000 เกือบ 20,000 แล้วเราตั้งเป้าไว้1ล้านคนนะครับก็ขอให้เพื่อนๆมีกำลังใจว่าเรากำลังก้าวไปสู่การสร้างทีวีมหาชนด้วยต้นทุนต่ำสุดด้วยอาศัยกำลังแรงใจของเพื่อนๆช่วยกันใครที่ยังไม่ได้เป็นสมาชิกดูแล้วลืมกด Subscribe ส่วนใหญ่มักจะเป็นคนที่เข้ามาใหม่นะครับก็ช่วยกด Subscribe ด้วยถ้ากดแล้วไม่ต้องกดอีกนะครับเพราะถ้ากดอีกถ้าก็ถอนถ้ากดแล้วตรวจดูอีกทีนึงครับว่ากระดิ่งกดหรือยังมันมีรูปกระดิ่งต้องกดให้ได้สัญญาณว่ากระดิ่งสั่นแล้วก็ช่วยไปบอกเพื่อนๆให้เมื่อดูรายการสุในทีวีหรือสุในแฟนคลับแล้วช่วยกด Subscribe ด้วยทุกคนนะครับเพื่อจะเป็นสมาชิกเราตั้งเป้าไว้ถ้ามีสมาชิกถึง1ล้านคนเนี่ยเราจะสร้างปาฏิหาริย์ในเรื่องการโฆษณาขณะนี้ว่ากันจริงๆเรามีใกล้แล้วนะครับเพราะว่าสุในทีวีนี่มัน 700,000 กว่า 700,000 เกือบ 20,000 ละส่วนในสุในแฟนคลับนั้น 400,000 กว่าแล้วเพียงแต่ว่า2ช่องนี้อาจจะโอเวอร์แลปกันเราจึงเราวางเป้าไว้ในเฉพาะในของสุในทีวีนี้ให้ได้1ล้านคนนะครับเรามี3ช่องนะครับที่โคกันมีเพื่อนๆช่วยกันทำ3ช่องอีกช่องนึงคือสุใน Channel สุใน Channel นั้นเราไว้สำรองกรณีที่คุณประยุทธ์แกระดมการโจมตีเราจนกระทั่งเราอาจจะถูกปิดได้เนี่ยนะครับเราก็ยังมีช่องอื่นในการติดต่อสื่อสารกับท่านไม่ขาดหายครับและก็ขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามาสนับสนุนในรายการนะครับในสุในทีวีเรามีอยู่ช่องเดียวที่ให้การสนับสนุนเปิดรับการช่วยเหลือทางการเงินสมาชิก VIP VVIP และ Super VIPในช่องสุในทีวีนี้ตอนนี้ก็อยู่ประมาณเกือบ 2,000 คนครับท่านได้เลี้ยงก๋วยเตี๋ยวผมเดือนละชามหรือเดือนละ2ชามก็แล้วแต่ท่านแต่ว่าสมาชิกตรงนี้ยังน้อยครับมันให้หายเพิ่มแล้วก็หายเพราะว่าบางคนกดเป็นสมาชิกแค่3เดือน2เดือนเดือนเดียวก็ต้องต่อใหม่ก็ขอขอบคุณท่านนะครับที่ให้กำลังใจสนับสนุนทางการเงินสำหรับใครที่ไม่ได้สนับสนุนทางการเงินจะด้วยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่ไม่ต้องเสียกำลังใจครับสิ่งที่เราต้องการมากที่สุดคือต้องการกำลังใจจากท่านกำลังใจท่านจะช่วยเราได้3ช่องทางขอย้ำอีกทีนะครับอันที่1ท่านดูทุกครั้งกดไลค์ก่อนครับกดไลค์ก่อนการกดไลค์นี้จะทำให้โทรทัศน์ของเรากว้างขึ้นและถึงหูถึงตาทุกคนหมดอันที่สองถ้าเห็นโฆษณากรุณาอย่า กดข้ามนั่นเป็นรายได้เล็กๆน้อยๆของเราที่จะเข้ามาช่วยจุนเจือสถานีโดยเพื่อนๆไม่ต้องออกกำลังนะครับอันที่สามก็คือการเป็นสมาชิกอย่างที่ผมเรียนไปแล้วเรากำลังระดมสมาชิกนะครับวันนี้ที่ผมจะคุยกับท่านผมเห็นเรื่องของผู้พิพากษา
คือศาลรัฐธรรมนูญศาลรัฐธรรมนูญนี่พูดง่ายๆว่าเครดิตของท่านหมดไปแล้วไม่มีใครเชื่อถือท่านแล้วเมื่อไม่มีใครเชื่อถือแล้วแทนที่ท่านจะได้สร้างเครดิตอย่างน้อยที่สุดก็หลอกลวงชาวบ้านเขาหน่อยก็ยังดีว่าท่านยังมีสปิริตยังมีสำนึกในฐานะเป็นผู้พิพากษาต้องมีสำนึกเรื่องความรับผิดชอบหรือว่าสำนึกเรื่องหลักการคุณธรรมทางกฎหมายแต่ปรากฏว่าวันนี้ดูจะสำนึกมันจะหายหมดอาจจะเป็นเพราะว่าทางเบื้องบนเขาได้ใช้ท่านได้รับใช้เบื้องบนในการลงโทษอยากจะให้ยุบพรรคไหนท่านก็สั่งให้อยากจะให้ส.ส.คนไหนหมดสภาพท่านก็สั่งให้ทั้งที่ไม่มีเหตุมีผลเลยนะครับท่านก็ทำให้เนี่ยก็เลยทำให้ท่านรู้สึกเคยตัวหรือเปล่าไม่ทราบเดี๋ยวเราจะคุยกันผมก็เลยเอาเรื่องนี้มาเป็นตัวตั้งนะครับแล้ววันนี้เพื่อนๆก็จะแสดงความเห็นเข้ามากันเยอะแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมจะอ่านความเห็นของท่านเผด็จการสายวังด้านยกชุดประยุทธ์ประธานศาลรัฐธรรมนูญลุ้นลากยาวคุณประยุทธ์ได้แสดงความหนาของพื้นผิวหน้าของท่านหลายเรื่องแล้วครับโดยเฉพาะเรื่องการอยู่ยาวไอ้เข้ามาใหม่ๆก็บอกอีกไม่นานอีกไม่นานอยู่ไม่ยาวแต่เอาจริงๆอยู่ยาวเยื่อยเลยคือโกหกตั้งแต่ต้นเอพอมาวันนี้เจอศาลอยากอยู่ยาวอีกเหมือนกันครับศาลรัฐธรรมนูญคนที่ผมเอามาโพสต์เป็นรูปเนี่ยจริงๆไม่ต้องไปรู้จักชื่อท่านก็ได้นะครับผมไม่ได้นิดว่าจะต้องรู้จักชื่อท่านแต่มาเป็นสัญลักษณ์ของศาลรัฐธรรมนูญเขาจะใส่เสื้อคลุยอย่างนี้แหละแล้วก็ติดคอแดงๆคนนี้คือประธานศาลรัฐธรรมนูญครับชื่อคุณวรวิทย์ผมเลยให้ยืนคู่กับคุณประยุทธ์เลยอยู่ใต้ร่มธงกษัตริย์เป็นที่รู้กันนะครับว่าความใกล้ชิดของรัฐบาลคือโดยเฉพาะคุณประยุทธ์ที่เป็นเผด็จการมาตั้งแต่ต้นนั้นอยู่ใกล้ชิดวังมากที่สุดวันนี้อยู่ได้เพราะวังอุ้มอยู่ศาลรัฐธรรมนูญก็เช่นเดียวกันมาวันนี้ศาลรัฐธรรมนูญท่านนี้คือประธานกำลังเกิดปัญหาว่าจะอยู่ได้ไหมเพราะว่าอายุเกิน70แล้วกฎหมายเขาเขียนไว้ว่าถ้าอายุเกิน70นี่ต้องออกครับแต่ท่านจะไม่ออกครับแล้วคุณประยุทธ์ก็อยู่ในเงื่อนไขเดียวกันเขียนรัฐธรรมนูญเองนะครับโดยบอกว่านายกอยู่เกิน8ปีไม่ได้ที่เขากำลังพูดกันประเด็นเนี่ยแล้วเดือนสิงหาเนี่ยครับจะครบ8ปีที่คุณประยุทธ์เข้ามาตอนที่คุณประยุทธ์ทำรัฐประหารนั้นปี57 22พฤษภาแต่ว่าตอนนั้นกำลังแย่งกันเป็นนายกเพราะว่าสายวังอีกสายหนึ่งเขาก็จะไม่เขาจะเอาคนในราชสำนักประยุทธ์ก็ต่อรองก็เลยกว่าจะได้เป็นเดือนสิงหาครบ8ปีก็เดือนสิงหาจะอยู่ได้หรือไม่ได้ก็ต้องตีความโดยศาลรัฐธรรมนูญอีกผมก็เลยทำความเห็นให้ท่านช่วยกันโหวตว่าท่านคิดว่ายังไงประยุทธ์ดื้ออยู่เกิน8ปีสิงหานี้นะฮะศาลรัฐธรรมนูญเน่าๆจะตีความเอามันออกไหม ท่านโหวตได้เลยนะครับว่าศาลรัฐธรรมนูญที่ผมใช้คำว่าเน่าๆนี่ไม่ใช่ดูถูกนะฮะ
เพราะว่าวิธีการตัดสินของท่านเนี่ยมันไร้หลักเกณฑ์คือใช้การเมืองนำเลยคือสั่งมายังไงก็ต้องทำอย่างนั้นเดี๋ยวเราจะได้คุยกันดังนั้นท่านสามารถใช้ความคิดของท่านลงความเห็นได้เลยนะครับเอาละเอาประเด็นแรกเลยนะครับหัวข้อที่จะคุยกับท่านที่ว่าเรื่องศาลรัฐธรรมนูญนี่เผด็จการสายวังด้านยกชุดเป็นยังไงภาพแรกที่เป็นข่าวนะครับท่านจะเห็นข่าวหนังสือพิมพ์ลงข่าวหนังสือพิมพ์ลงข่าวเรื่องศาลรัฐธรรมนูญมติชนนะครับแล้วก็กรุงเทพธุรกิจ4ตุลาการยื่นกรรมการสรรหาสอบประธานศาลรัฐธรรมนูญนะฮะเสียงแตกอันนี้ของกรุงเทพธุรกิจนะเบื้องลึก4เห็นชอบ4คัดค้านชงกรรมการสรรหาชี้ขาดวาระวรวิทย์เสียงแตกปมประธานศาลรัฐธรรมนูญครับท่านอ่านอย่างนี้ท่านอาจจะไม่รู้เอ๊ะมันเรื่องอะไรวะใครที่ไม่ได้ติดตามข่าวนี่ไม่ทราบแต่ถ้าติดตามข่าวก็จะรู้ทันทีคือโดยกฎหมายเนี่ยเขาไม่ให้อยู่เกินถึงอายุ70ปีนะครับ70ต้องออกทีนี้ก็เกิดปัญหาศาลรัฐธรรมนูญมี9คนนะครับแค่9คนเนี่ยสำนึกของศาลนี่อยู่ตรงไหนเนี่ยคือคนเป็นศาลนี่มันต้องมีสำนึกเรื่องคุณธรรมสำนึกเรื่องความยุติธรรมนี่มากกว่าคนทั่วไปนะครับผมเรียนกฎหมายมาเนี่ยผมไม่ได้เป็นศาลครับแต่ว่าอาจารย์เขาสอนไว้เรื่องนี้ดังนั้นใครไปเป็นศาลเขาต้องมีการอบรมมีจริยธรรมแล้วก็อ้างตัวเองเป็นคนที่มีคุณธรรมสูงเป็นศาลไม่ไปคุกคีตีโมงกับใครปรากฏมีอยู่9คนกฎหมายก็เขียนกันชัดๆว่าถ้าอายุ70ต้องไปครับต้องออกแต่ปรากฏว่าแบ่งเป็น2พวก4บนกับ4ล่าง4คนเห็นว่าต้องออกอีก4บอกว่าไม่ต้องออกคนเป็นนักกฎหมายอาจจะบอกคุณสุนัยไปว่าเขาไม่ได้เพราะนั่นเป็นสิทธิเขาตีความทางกฎหมายแต่ผมจะถามถึงที่เขาเรียกว่าความรับผิดชอบเป็นพิเศษของมนุษย์เนี่ยภาษาอังกฤษเขาเรียก accountability ในวิชาชีพนี้คุณเป็นศาลมาไม่ใช่เดี๋ยวเดียวนะครับคนกว่าจะมาเป็นศาลรัฐธรรมนูญขนาดนี้ได้ต้องอาวุโสอย่างน้อย 20-30 ปีที่มาเป็นผู้พักษามันต้องมีความสำนึกในความรับผิดชอบโดยเฉพาะตัวประธานนี่ถ้ามันขัดแย้ง 4-4 ครึ่งๆนี่อยู่กันยังไงครับโดยความรับผิดชอบต้องลาออกไปเลยครับแต่นี่ไม่ฮะไม่ลาให้มีการตีความครับมีมติให้ส่งเรื่องให้กรรมการสรรหาชี้ขาดตีความให้อ้าวก็ตัวศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยเป็นองค์กรสูงสุดคุณเขียนกฎหมายกันอย่างนี้แล้วคุณก็ภาคภูมิใจเหลือเกินว่าเป็นองค์กรสูงสุดที่เมื่อตัดสินแล้วทุกหน่วยงานทุกองค์กรราชการต้องปฏิบัติตามหมดเอาแล้วคุณจะส่งมาให้ใครตีความให้คุณอีกอ่ะดังนั้นไอ้ความการตีความนี่คุณต้องรับผิดชอบเองไม่ใช่ไปส่งให้คนนู้นให้พาโรงตีความเหรอที่ผมบอกกับท่านตรงนี้นะครับ
ก็เพื่อที่จะให้ท่านเห็นความเป็นจริงว่าข้อเท็จจริงมันเชื่อมโยงกับการอุ้มอำนาจของรัฐบาลด้วยมันเชื่อมโยงกับการกลั่นแกล้งที่จะทำลายคนที่เห็นต่างด้วยการยุบพรรคอนาคตใหม่การจับให้คุณธนาธรออกจากส.ส.เพราะวังไม่พอใจสั่งลงไปอันนี้ไม่ต้องปิดบังนะพูดได้ตรงๆเลยครับไม่ต้องมาอ้างเหตุอ้างผลอะไรกันอีกแล้วเพื่อให้ท่านทำความเข้าใจนิดหนึ่งเพราะพอพูดเกี่ยวกับเรื่องศาลเดี๋ยวท่านจะว่าไม่รู้รายละเอียดกันปัญหาคือประธานศาลคนนี้ชื่อนายวรวิทย์นามสกุลกังสสิเทียมครับเป็นตำแหน่งประธานมีอายุครบ70ปีเมื่อวันที่1มีนาคมเกิดข้อถกเถียงว่าตามรัฐธรรมนูญเนี่ยมันต้องพ้นไปแล้วจากความเป็นประธานกฎหมายเขียนว่าดำรงตำแหน่งวาระดำรงตำแหน่ง9ปีหรือต้องมีอายุไม่เกิน70ปีแต่ปรากฏว่าไม่ยอมออกครับไม่ยอมออกทีนี้การไม่ยอมออกนี้มันมีปัญหาคือรับลมคมในกับการที่เขาจะใช้ประโยชน์คุณหรือในหนึ่งคุณก็อยากจะมีอำนาจต่อไปมีความเป็นไปได้ไหมครับว่าหลังจากที่รับใช้อำนาจเบื้องบนมาหลายครั้งจะเอาใครออกฉันก็ทำให้จะอุ้มประยุทธ์ฉันก็ทำให้ผิดกฎผิดเกณฑ์ผิดหูผิดตาจากชาวบ้านฉันก็ทำให้ทีนี้ฉันก็จะอยู่นานนะสิฉันก็อยากจะอยู่ในอำนาจผมว่าระบบเผด็จการเนี่ยมันได้ทำลายจิตสำนึกของกระบวนยุติธรรมมันได้ทำลายความศักดิ์สิทธิ์ในหัวใจของผู้พิพากษาไปแล้วผู้พิพากษาที่รับใช้สั่งการรับใช้ความอาฆาตแค้นของคนมีอำนาจเด็กเล็กๆลูกหลานเราแท้ๆเป็นนักศึกษายังไม่ทันจะตัดสินคดีเลยครับเล่นไม่ให้ประกันตัวเลยจะกะขังลืมเลยเนี่ยอย่างเนี่ยครับความโหดร้ายเช่นนี้การรับใช้อำนาจเผด็จการอย่างไร้หลักเกณฑ์เช่นนี้ทำให้คุณธรรมของท่านมันเสื่อมไปแล้วหรือเปล่าครับมันถึงได้เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นมาที่ผมพูดนี้มันมีเหตุผลน่าเชื่อถือด้วยเพราะไม่ใช่นายวรวิทย์คนนี้คนเดียวครับในศาลรัฐธรรมนูญตั้งแต่มีการรัฐประหารโดยเฉพาะในช่วงนายประยุทธ์ทำรัฐประหารมานี่อายุครบ70ปีมันมีเรื่อยนี่ครับศาลรัฐธรรมนูญอายุครบ70ปีต้องออกนะฮะไม่ว่าจะเป็นประธานหรือจะเป็นศาลใน9คนนี้ต้องออกแต่ปรากฏว่าที่ผ่านมาไม่ออกครับสนุกที่จะอยู่ต่อครับนายจรูญอินทจารย์นี่ครับอีกคนหนึ่งครับนี่ประวัตินะประวัติเป็นชุดที่ไม่ลาออกครับมีศาลรัฐธรรมนูญหลายคนนะครับโดยเฉพาะในชุดของนายประยุทธ์เนี่ยอายุครบ70แล้วไม่ออกครับแล้วทำไมรู้ไหมครับใช้วิธีการกฎหมายไม่ใช้แล้วครับใช้คำสั่งคณะปฏิวัติสั่งว่าไม่ให้ออกแกก็ไม่ออกครับ
เมื่อกี้ผมให้ดูรูปไปแล้ว1ท่านอีก4คนนะครับตามข้อมูลศาลรัฐธรรมนูญที่ไม่ต้องลาออกโดยใช้กระบวนการคำสั่งของคณะปฏิวัติโดยใช้กระบวนการอ้างว่ายังไม่พร้อมแต่อยู่ต่อไปครับมีอีกหลายคนนี่เป็นข้อมูลที่เขาแจ้งมาในอดีตมีนายนุรักษ์มาประณีตนายชัดชลวรนายบุญส่งกุลบุปผาอุดมศักดิ์นิติมนตรีจรัญภักดีธนากุลแล้วทำไมรู้ไหมครับเมื่อไม่ออกแล้วเราก็คิดว่าอยากจะอยู่ในอำนาจนานๆไม่ออกโดยใช้คำสั่งโดยใช้กลไกต่างๆสุดท้ายรับใช้ครับรับใช้ในการตัดสินคดีสำคัญสำคัญนี่คือข้อมูลจากอนาคตใหม่ยุบพรรคอนาคตใหม่คงจำได้นะครับพฤติการแวดล้อมทั้งหมดนี้ผมอดคิดไม่ได้หรอกครับว่าเหตุที่พวกเขาต่ออายุตุลาการรัฐธรรมนูญทั้ง5ท่านมาเรื่อยๆเช่นนี้ก็เพื่อทำภารกิจทิ้งทวนสุดท้ายคือตัดสินคดีพรรคอนาคตใหม่ทั้งสองคดี ยุบพรรคอนาคตใหม่แล้วการไม่ออกก็ตัดสินเอาคุณธนาธรออกเขาก็ใช้ศาลรัฐธรรมนูญที่ต่ออายุให้เนี่ยดังนั้นผมถึงบอกว่าพอมาถึงวันนี้จิตสำนึกของศาลรัฐธรรมนูญโดยพฤติกรรมศาสตร์โดยพฤติกรรมที่เป็นอย่างนี้น่าจะมีเหตุผลที่สุดก็คือทำให้สูญเสียสำนึกของความยุติธรรมไปแล้วเมื่อคุณประยุทธ์ใช้อำนาจต่ออายุให้ครบ70แล้วก็ไม่ต้องลาออกเนี่ยผลงานออกมาเป็นยังไงครับคุณประยุทธ์มีปัญหาที่จะต้องถูกตีความเช่น อยู่ในบ้านพักหลวงจำได้ไหมครับบ้านพักหลวงก็คือบ้านในเขตพระราชฐานเนี่ยกรมฐานราบที่1ศาลรัฐธรรมนูญก็มีมติให้9ต่อ0เลยครับบอกไม่เป็นไรครับ นายกคนอื่นอยู่ไม่ได้แต่หมอนี่อยู่ได้ครับบอกไม่ผิดใช้น้ำไฟฟรีหมดทุกอย่างอย่างนี้ไม่ทุจริตนะครับธรรมดาทุจริตรับเงินเกิน 3,000 เหมือนคุณสมัครเนี่ยรับค่าโชว์ทำครัวอ้างว่าเกิน 3,000 บาทปลดจากนายกไอ้หมอนี่รับเดือนเป็นหมื่นพิเศษนะฮะจากการบ้านไม่ต้องเช่าข้าวไม่ต้องซื้อไฟฟ้าไม่ต้องจ่ายเนี่ยศาลรัฐธรรมนูญก็ตีความให้9ต่อ0อยู่ได้ต่อมาตีความอีกคุณประยุทธ์เป็นเจ้าหน้าที่รัฐแบบลักษณะเป็นเจ้าหน้าที่รัฐหรือเปล่าถ้าเป็นเจ้าหน้าที่รัฐห้ามลงสมัครนายกตอนเป็นหัวหน้าคณะปฏิวัติตอนเป็นผบ.ทบ.มันเป็นหัวหน้าคณะปฏิวัติด้วยนะครับแล้วก็กินเงินเดือนหลวงนะครับกินเงินภาษีศาลมันตีความให้บอกไม่ใช่เจ้าหน้าที่รัฐครับท่านเห็นความเละเทะของผลประโยชน์ที่เอื้อกันไหมที่ประยุทธ์ก็ต่ออายุให้ศาลศาลก็ต่ออายุให้ประยุทธ์ตอนนี้พอมาถึงวันนี้สูญเสียความมั่นความมีสปิริตทางศาลไปหมดแล้วเสร็จแล้วมีมนทินแต่ละเรื่องหนังสือพิมพ์ลงบอกว่า
พ้นหมดเลยครับคือเรื่องคุณประยุทธ์ขึ้นศาลเมื่อศาลรัฐธรรมนูญเมื่อไหร่ตัดสินให้ชนะหมดเลยประเด็นถวายสัตว์ออกไม่ได้แล้วเพราะนายประยุทธ์หลักฐานมันชัดไม่ได้ถวายสัตว์ตามรัฐธรรมนูญศาลออกยังไงครับอันนี้เป็นศาลไม่มีอำนาจตรวจสอบออกดื้อๆอย่างนี้ก็มีเห็นไหมครับปมอภิปรายไม่ไว้วางใจอภิปรายเรื่องคุณประยุทธ์ถวายสัตว์ไม่ชอบเนี่ยศาลไม่มีทางออกแล้วเพราะมันไม่ชอบจริงๆแล้วทำไมตัดสินให้ล่ะสัญญาณจากวังสั่งครับคุณสุนัยเอาหลักฐานไปไหนว่าวังสั่งนี่ไงครับหนังสือพิมพ์ประชาไทยเขาลงข่าว5เรื่องน่ารู้ก่อนดูอภิปรายทั่วไปถวายสัตว์ไม่ครบปรากฏว่ารัชกาลที่10เขากำลังเข้าได้เข้าเข็มจะอภิปรายคุณประยุทธ์ว่าถวายสัตว์ไม่ครบรัชกาลที่10เขียนหนังสือมาขอบคุณมากนะที่มาถวายสัตว์คุณประยุทธ์เดินถือทั่วทำเนียบเลยครับวันนั้นวันที่มีอภิปรายกันนั่นนี่ย้อนหลังไปนะข้อความนี้เป็นข้อความเขียนด้วยลงนามรัชกาลที่10นะครับประยุทธ์อ้างพระราชดำรัสรัชกาลที่10ที่ให้เป็นลายลักษณ์อักษรพร้อมลายพระหัตถ์มาใส่กรอบถือโชว์ทั่วทำเนียบรัฐบาลในช่วงเวลาที่ฝ่ายค้านกำลังตั้งคำถามกับสถานะของรัฐบาลเป็นยังไงครับข่าวเมื่อวันที่17กรกฎาคม2562รัชกาลที่10ลงนามเมื่อวันที่16กรกฎาคมครับดังนั้นวันนี้เห็นชัดว่าการรับใช้อำนาจเผด็จการของศาลรัฐธรรมนูญได้ทำให้จิตวิญญาณของคนเป็นผู้พิพากษาสูญเสียพังหมดแล้วมันถึงได้เกิดกรณีนี้ขึ้นไงครับเรื่องนี้เราอยากจะเอาเรื่องต่างประเทศมาเปรียบกันนิดหนึ่งต่างประเทศเขาก็มีศาลสูงแต่เขาไม่มีกษัตริย์ศาลสูงเนี่ยจะถูกเลือกโดยประธานาธิบดีประธานาธิบดีแต่ละคนเลือกแล้วก็อยู่ตลอดชีวิตความรู้สึกของศาลสูงในการตีความของอเมริกาเนี่ยเขาใช้สปิริตโดยเขามีจะอยู่ในตำแหน่งตลอดชีวิตไม่จำเป็นต้องตีความตามที่ประธานาธิบดีตั้งมาแต่ประธานาธิบดีตั้งมาก็ไม่ใช่ว่าคนเดียวตั้งหมดมันสลับกันไปสลับกันมาเป็นฟันปลาเขาก็อยู่กันอย่างนี้อันที่สองศาลในประเทศที่เป็นประชาธิปไตยต้องได้รับเลือกตั้งจากประชาชนนะฮะไอ้ตรงนี้ล่ะที่เราบิดเบือนว่าประชาชนเลือกศาลไม่ได้แต่โดยหลักการเนี่ยครับอำนาจประชาธิปไตยเป็นของประชาชนดังนั้นประชาชนจะต้องมีกระบวนการยึดโยงระหว่างอำนาจนิติบัญญัติอำนาจตุลาการอำนาจบริหารที่ยึดโยงกับประชาชนแต่บ้านเรานี่เรายึดโยงเฉพาะอำนาจนิติบัญญัติคือเลือกส.ส.เข้ามาแต่ก็เดี๋ยวนี้เลือกเข้ามาที่สภาผู้แทนแต่ส.ว.ไม่ต้องเลือกครับและส.ว.มีอำนาจในการตั้งนายกดังนั้นอำนาจนิติบัญญัติมาจากประชายึดโยงประชาชนแค่ 50% ครับอำนาจบริหารยึดโยงกับประชาชนแค่ 50% เพราะไอ้250 สว.มันตั้งนายกไ
นี่ก็พิการไปแล้วนะแต่อำนาจตุลาการไม่ยึดโยงกับประชาชนเลยเอาเรื่องนี้มาให้ท่านดูเพราะเรายังทำไม่ได้เนื่องจากว่าอำนาจศาลตั้งแต่การปฏิวัติของคณะราษฎร2475ไม่ได้ไปกระทบกับอำนาจศาลเลยให้อำนาจศาลเป็นอำนาจของกษัตริย์โดยตรงการจะเปลี่ยนแปลงอะไรก็เปลี่ยนแปลงไม่ได้ผมเลยเอามาเปรียบเทียบให้ท่านพอได้รู้ได้เห็นเฉยๆว่าบ้านเมืองเราเนี่ยยังต้องใช้การเปลี่ยนแปลงอีกยาวอีกใหญ่ด้วยเรื่องใหญ่ด้วยโดยเฉพาะสถาบันตุลาการเนี่ยต้องเปลี่ยนแปลงมีหลายคนนะครับพยายามที่จะเปลี่ยนระบบศาลโดยใช้ระบบลูกขุนแบบอเมริกาแต่ขอโทษในประเทศไทยนี่แค่ในมหาวิทยาลัยมันยังไม่ให้ศึกษาเลยคำว่าจูรี่หรือลูกขุนเนี่ยไม่ได้เรียนนะครับผมเรียนกฎหมายเองเขาก็ไม่ให้เรียนเพราะเขาถือว่ามันเป็นปฏิปักษ์ต่อระบบศาลของกษัตริย์วันนี้ดังนั้นประชาชนในอเมริกาเนี่ยทุกคนจึงมีความภาคภูมิใจเพราะในชีวิตหนึ่งเขาจะได้ถูกเชิญให้ไปเป็นจูรี่ครับให้ไปเป็นคณะลูกขุนในการตัดสินคดีกระบวนการเขามีนะครับมีการคัดเลือกลูกขุนยังไงยังไงอันนี้ยังไม่มีเวลาที่จะต้องคุยกันตัดแค่นี้ก่อนผมเอาความคิดเห็นผมถือว่าเขาเป็นผู้นำคนหนึ่งนะครับคือคุณอนนท์นำพาหลายคนเนี่ยเราคิดถึงกระบวนการยุติธรรมในประเทศไทยโดยเฉพาะศาลวันนี้เอาหอมปากหอมคอกรณีของศาลรัฐธรรมนูญที่สูญเสียความรับผิดชอบสูญเสียสำนึกของความเป็นผู้พิพากษาไปหมดแล้วจากข่าวที่ผมเล่าให้ท่านฟังนี้คุณอานนท์บอกว่าเมื่อ4ปีที่แล้วเคยไปดูงานด้านกระบวนการยุติธรรมที่อเมริกาได้คุยกับผู้พิพากษาและอัยการที่ DC คือที่เมืองหลวงนะที่วอชิงตัน DC เกี่ยวกับแนวคิดเรื่องให้ผู้พิพากษาในหลายตำแหน่งต้องมาจากการเลือกตั้งผมถามเขาว่าไม่คิดหรือว่าถ้าให้มีการเลือกตั้งผู้พิพากษาอาจมีผลประโยชน์ทับซ้อนหรืออาจมีการทำมีการหาเสียงผ่านการดำเนินคดีบางประเภททั้งอัยการและผู้พิพากษาอเมริกาที่นั่นตอบทำนองเดียวกันว่าประเทศเขาเชื่อมั่นในเสียงของประชาชนเชื่อว่าคนมีวิจารณญาณและที่สำคัญเขาเชื่อว่าผู้ใช้อำนาจอธิปไตยต้องยึดโยงกับประชาชนจริงอยู่ว่าอาจมีบางส่วนของเจ้าหน้าที่รัฐที่อาจเหลวไหลแต่เมื่อเทียบสัดส่วนแล้วการวางหลักการให้ศาลยึดโยงกับประชาชนย่อมสำคัญกว่าคงพูดไม่ได้ว่าเรื่องสิทธิมนุษยชนของอเมริกาดีเลิศเพราะหลายเรื่องก็แย่กว่าบ้านเราแต่บางเรื่องคงต้องเอาเขามาเป็นแบบอย่างหรืออย่างน้อยก็ต้องเอามาศึกษาเพื่อปรับปรุงเรื่องกระบวนการยุติธรรมในไทยผมมักพูดอยู่เสมอว่าเราต้องช่วยกันค้ำยันกระบวนการยุติธรรมไว้เพราะมันเป็นหลักประกันสุดท้ายของสังคมถ้ากระบวนการยุติธรรมโดยเฉพาะศาลล้มเหลวไปเสียสังคมย่อมเกิดกาลียุคแน่นอนกล่าวโดยเฉพาะกรณีการดำเนินคดีของกลุ่มราษฎรหลายเรื่องเราเห็นอย่างชัดเจนว่าถูกกันแกล้งดำเนินคดีโดยตำรวจแล้วอัยการบางส่วนก็รับลูกฟ้องพวกเราต่อศาลสุดท้ายศาลก็ยกฟ้องเช่นคดีการชุมนุมที่ถูกกล่าวหาว่าขัดพระราชกำหนดฉุกเฉินศาลยกฟ้องเกือบทั้งหมดเพราะชัดเจนว่าเป็นการฟ้องเพื่อปิดปากประชาชนไม่ให้ใช้เสรีภาพในการชุมนุมแต่หลายคดีที่พวกเราไม่เห็นด้วยกับศาลการแสดงออกก็ควรแลกเปลี่ยนด้วยเหตุผลและผมเชื่อว่าเมื่อเราถกเถียงกันด้วยเหตุผลถึงเถียงแพ้เรายังได้ความรู้ในทางกลับกัน
ถ้าศาลเห็นว่าเหตุผลเราดีกว่าศาลก็ต้องยอมรับในการถกเถียงนั้นๆเพราะสังคมมันเปลี่ยนไปแล้วทุกคนทุกองค์กรต่างถูกตรวจสอบทางสังคมทั้งสิ้นกระบวนการยุติธรรมไม่ได้ถูกทุกเรื่องฝ่ายเราเองก็ไม่ได้ถูกทุกเรื่องเช่นกันพูดมาถึงตรงนี้แต่อยากทำให้เห็นว่าสังคมเรามันมีวิวัฒนาการได้ด้วยการถกเถียงวิพากษ์วิจารณ์บางครั้งอาจต้องลองผิดลองถูกมีบาดแผลแต่ก็เพื่อทำให้สังคมมันน่าอยู่ขึ้นนั่นเองผมเชื่อในการวิพากษ์วิจารณ์และหลักเหตุผลผมไม่เชื่อว่าความไม่มีเหตุผลจะชนะอย่างยั่งยืนถึงแม้วันนี้บางเรื่องอาจดูเหมือนจะชิงชังได้ชัยแต่อนาคตจะหวนกลับมาตรวจสอบและพิพากษากลับอย่างยุติธรรมในที่สุดการเปลี่ยนแปลงสังคมเป็นพันธกิจที่พวกเราแบกไว้ร่วมกันและเราจะเรียนรู้ต่อสู้ไปพร้อมๆกันวันนี้เราอาจเจ็บปวดการเจ็บปวดนี้ก็จงเก็บไว้เพื่อย้ำเตือนเราว่าเมื่อเราเปลี่ยนแปลงสังคมสำเร็จเราจะไม่มีวันหวนกลับมาที่เดิมเชื่อมั่นในเพื่อนทุกคนอนนท์นำพา16มีนา2565ที่ผมเอาข้อเขียนของอานนท์มาคุยกับท่านตรงนี้ในปิดท้ายรายการตอนที่1นี้ว่าเพราะคุณอานนท์เขาได้รับผลกระทบอย่างไม่เป็นธรรมโดยตรง2เขาเป็นทนายความ3วันนี้โดยพฤตินัยเขาได้กลายเป็นผู้นำความคิดทางสังคมไปแล้วเมื่อมีปัญหาเรื่องคุณธรรมของศาลรัฐธรรมนูญเสื่อมเช่นนี้จึงเอาเรื่องศาลในอเมริกาศาลในอเมริกาเขาเลือกตั้งนะครับแต่การเลือกตั้งอาจจะแตกต่างจากเลือกตั้งผู้แทนทั่วไปผมเคยไปสังเกตการดูเวลาเขามีการเลือกตั้งประธานาธิบดีเลือกตั้งผู้ส.ส.เนี่ยเขาจะมีถ้าถึงวาระของศาลเขาจะมีการเลือกตั้งอยู่ในใบเลือกตั้งนั้นด้วยครับดังนั้นเวลาใบลงคะแนนของคนอเมริกันเนี่ยเขาจะมีหลายตำแหน่งเลยนะครับเลือกกันทีเดียวเนี่ยและส่วนใหญ่การหาเสียงของศาลก็จะมีอีกลักษณะหนึ่งไม่ใช่มาทั่วไปเขามีหลักกินเกณฑ์ของเขาแต่ว่าที่สำคัญที่สุดคือต้องมาจากประชาชนเหมือนกันแต่อย่าลืมว่าเขามีระบบพรรคครับระบบพรรคที่เข้มแข็งเราพยายามจะทำระบบพรรคที่เข้มแข็งคณะรัฐประหารมันก็ยึดอำนาจเป็นระยะแล้วก็ทำลายระบบพรรคแล้วก็เขียนกฎหมายมาทำลายระบบพรรคดังนั้นการเติบโตทางประชาธิปไตยของเรามันจึงเดินกระผกกระเพกที่ผมพูดถึงระบบพรรคเพราะว่าคนที่สมัครเป็นศาลส่วนหนึ่งก็เป็นสมาชิกพรรคจะเป็นริพับลิกันหรือจะเป็นเดโมแครตแล้วแต่หรือจะเป็นอิสระก็แล้วแต่ประชาชนกานะครับนี่คือการยึดโยงระหว่างประชาชนกับศาลโดยตรงแต่ของเรานี่พยายามจะใช้การยึดโยงระหว่างศาลกับประชาชนผ่านสภาแต่สภาก็ดันแต่งตั้งซะอีกแล้วคนที่มีการแต่งตั้งหรือตรวจสอบไม่ใช่สภาผู้แทนครับกลายเป็นวุฒิสภาซึ่งประยุทธ์เป็นคนแต่งตั้งเข้ามาก็เท่ากับไม่มีการยึดโยงนั่นเองนะครับอ้าวเดี๋ยวเราดู เรื่องของคุณลมสักหน่อยอย่าลืมกดไลค์นะครับเรามาดูข่าวของส.ส.รังสิมันโรมครับเรื่องการออกหมายจับรังสิมันโรมผมอาจจะเรียกสั้นๆว่าโรมนะฮะในขณะที่ปิดสมัยประชุมมีความผิดปกติผมไม่ได้หมายความว่าการจับส.ส.จะต้องผิดปกติ
สสก็ทำผิดได้ครับแต่ความผิดที่คุณโรมเจอนี้เป็นความผิดที่อภิปรายไว้ตั้งนานแล้วและเป็นการอภิปรายในสภาเรื่องของป่ารอยต่อเกิดความวิตกกังวลกันเลยนะครับว่าคุณรังสิมันโรมจะถูกจับเป็นเงื่อนไขที่จะทำให้หลุดจากสสรัฐธรรมนูญกฎหมายเลือกตั้งที่ออกโดยเผด็จการนั้นพยายามหักแข้งหักขาระบบพรรคการเมืองที่ท่านทราบแล้วแล้วก็จะมีกฎหมายบางมาตราคอยกำจัดสสที่มีลักษณะ เรียกว่าเป็นสสที่เป็นกองหน้าในการอภิปรายหรือทำหน้าที่ในการเปิดโปงระบบเผด็จการดังนั้นไอการออกกฎหมายมาว่าสสทำไม่ดีจะต้องรีบจัดการให้ออกจากผู้ออกจากถ้าถูกติดคุกต้องถูกปลดออกจากสสนี้อันนี้กลายเป็นเครื่องมือเผด็จการชัดเจนความวิตกกังวลนี้ผมเห็นข่าวตั้งแต่วันพฤหัสแต่ยังไม่ได้นำมารายงานท่านก็อยากจะดูว่าจะขับเคลื่อนไปถึงไหนก็มาถึงวันศุกร์เมื่อวานนี้ทั้งวันครับมีแต่ข่าวทั้งทางออนไลน์และก็ข่าวทางโทรทัศน์มีคนวิตกกังวลมากเพราะว่าอำนาจเผด็จการที่ใช้และกลั่นแกล้งสสที่เขาทำหน้าที่ต่อต้านระบบเผด็จการหรือเปิดโปงความไม่ถูกต้องเนี่ยคนวิตกกังวลกันมากท่านจะเห็นภาพนะครับนี่คือภาพที่แฟนคลับส่งมาให้ต้องกราบขอบพระคุณมีคนไปให้กำลังใจแก่คุณโรมที่สถานีตำรวจเรื่องนี้ท่านอาจจะมองว่าเป็นคดีธรรมดาก็ได้หรือบางคนอาจจะมองว่าเป็นคดีที่ไม่ใช่ธรรมดาจะเอารังสิมันโรมออกจากผู้แทนให้ได้แล้วอาจจะมองไปเป็นเพียงแค่อยู่ที่คุณประวิตรเพราะเป็นเรื่องหมิ่นประมาทคุณประวิตรเรื่องนี้ผมอยากจะบอกให้ท่านทราบว่าผมได้เคยส่งสัญญาณเตือนแล้วนะครับสัญญาณเตือนสำคัญที่สุดที่ผมเคยพูดถึงของโรมหลายครั้งก็คือเรื่องของตัวช้างคุณโรมได้ทำหน้าที่ที่สำคัญที่สุดคือเปิดอำนาจนอกระบบในสภาการสั่งตัวสั่งให้ตำรวจคนไหนไปดำรงตำแหน่งไหนซึ่งเป็นเรื่องที่ผิดกฎหมายแต่เอกสารนั้นมันหลุดมาเมื่อปีก่อนแล้วในเอกสารที่เป็นที่มาของคำว่าตั๋วช้างนั้นคือลายเซ็นของร.10วชิราลงกรณ์กับคุณนุ้ยครับอันนี้เป็นเรื่องใหญ่มากซึ่งแน่นอนครับถ้าเรารู้กลไกทางการเมืองแล้วก็เป็นความไม่พอใจอย่างรุนแรงของเบื้องบนแน่นอนแต่เนี่ยแต่ว่าการจะจำกำจัดโรมทันทีทันใดณเวลานั้นเลยเนี่ยมันก็จะไปเปิดโปงกลไกของระบบมากขึ้นเรื่องนี้จึงเป็นเรื่องที่ถูกจับตาและจะต้องเอาโรมเนี่ยออกจากผู้แทนแน่นอนอีกเรื่องหนึ่งซึ่งผมก็เตือนไว้แล้วคือเรื่องของการอภิปรายครั้งล่าสุดที่คุณประยุทธ์บอกการอภิปรายไม่ไว้วางใจแบบไม่ได้ลงมตินั้นไม่มีอะไรหรอกผมบอกไม่ละครับเวทีการต่อสู้ในสภาเนี่ยมีความสำคัญไม่น้อยไปกว่าเวทีการต่อสู้นอกสภาขึ้นอยู่กับสถานการณ์ปรากฏว่าคุณโรมได้ทำให้การอภิปรายแบบไม่ลงมตินั้นร้อนยิ่งกว่าลงมติซะอีกคือเปิดเรื่องของ
การค้าทาสโดยเอาหลักฐานมาเพิ่มเติมแล้วหลังจากนั้นคุณโรมกับคุณช่อก็ไปจัดรายการสัมภาษณ์สดพลตำรวจตรีประวินจากออสเตรเลียโอ้โหเรื่องนี้ทำให้ขีดของการที่จะจัดการโรมนั้นใส่คะแนนไม่ทันเลยครับในวังใส่คะแนนไม่ทันเลยต้องรีบจัดการโรมผมเตือนไว้แล้วนะครับโรมเปิดวายร้ายใต้กลาเจ้าข้าพิโรธน่าดูนี่คือข้อมูลที่เราได้รับมาและก่อนหน้านี้โรมก็ถูกปองร้ายถึงขั้นเอาเจ้าเอาตำรวจทหารนอกเครื่องแบบไปคุกคามเขาถึงที่พักผมก็เตือนผ่านคลิปเพราะผมจับประเด็นนี้ได้ว่านี่คืออันตรายที่จะเกิดขึ้นกับผู้แทนของประชาชนที่ผมเรียกว่าการขยายตัวการขยายอำนาจของสมบูรณาญาสิทธิราชใหม่ได้ขยายเข้าไปในสภาแล้วครับเราเห็นแต่การใช้อำนาจที่ผมบอกว่าระบบสมบูรณาญาสิทธิราชที่ถูกดึงย้อนกลับระบบการปกครองไปสู่สมบูรณาญาสิทธิราชนี้เราเห็นแต่ตัวช้างทหารทหารบกทหารเรือทหารอากาศตำรวจปลัดกระทรวงแต่วันนี้อำนาจสมบูรณาญาสิทธิราชขยายเข้าไปในสภาแล้วนั่นหมายความว่าการที่จะพูดถึงวังซึ่งผมเคยบอกแล้วครับว่าการอภิปรายเรื่องที่เกี่ยวพาดพิงไปถึงวังนั้นทำไม่ได้เลยในสภาจริงอยู่ครับกฎหมายบอกว่าทำได้แต่ข้อบังคับสภาบอกว่าห้ามพูดถึงโดยไม่จำเป็นก็แสดงว่าพอทำได้แต่ในทางปฏิบัติผมเป็นผู้แทนมา20ปีจะถูกห้ามไม่ให้พูดเลยพรรคอนาคตใหม่หรือพรรคก้าวไกลวันนี้เขาได้แสดงความกล้าหาญที่เข้าไปอภิปรายงบประมาณซึ่งเป็นเรื่องเงินของประชาชนต่อค่าใช้จ่ายในวังและอีกหลายเรื่องก็ถูกคัดค้านจากในสภามากจากฝ่ายของประยุทธ์ดังนั้นการอภิปรายของโรมจึงเป็นอีกฉากหนึ่งซึ่งบอกให้เห็นถึงความโกรธแค้นของหวังเรื่องนี้คนที่ติดตามสถานการณ์ทางการเมืองอาจจะนึกไม่ถึงที่นึกไม่ถึงนี่ไม่ได้หมายความว่าตาไม่สว่างตาสว่างแล้วก็จริงครับแต่บางทีเราคุ้นเคยกับถูกการถูกครอบงำมานานมากจนกระทั่งมองข่าวหนังสือพิมพ์เป็นข่าวหลักข่าวหนังสือพิมพ์ในประเทศไทยไม่ใช่ข่าวหลักเพราะวันนี้เป็นที่รู้กันแล้วว่าหนังสือพิมพ์ไม่กล้าลงข่าวความจริงที่โดยเฉพาะความจริงทางการเมืองที่เชื่อมโยงกับวังเหตุการณ์ย้อนกลับไปอีกนิดนึงครับว่าเพื่อให้เราเห็นชัดผมได้พูดเรื่องนี้มาตั้งแต่ต้นตั้งแต่คุณอภิรัตน์คงสมพงษ์ขึ้นมาเป็นผู้บัญชาการทหารบกแล้ววาทะแรกเลยก็พุ่งเป้าไปที่คุณธนาธรและอาจารย์ปิยบุตรและคณะกรรมการบริหารของพรรคอนาคตใหม่ในเวลานั้นแล้วผมก็ทำนายว่าเขาจะเอาธนาธรออกจากผู้แทนปรากฏว่าในที่สุดแล้วใครมารับภาระนี้ครับศาลรัฐธรรมนูญครับมารับภาระนี้และสุดท้ายเขาก็หาทุกวิถีทางที่จะกำจัดธนาธรและทีมงานที่เป็นแกนนำของพรรคด้วยการเอาธนาธรออกก่อนแล้วก็ยุบพรรคการเอาธนาธรออกก็เอาเรื่องขี้ปะติ๋วครับแล้วไม่เป็นสาระด้วยและปรากฏว่าในเวลาเดียวกันนั้นมีผู้แทนอีกหลายคนที่ถูกกล่าวหาแบบเดียวกับธนาธรโดยเฉพาะ
อยู่ในพรรคของพลังประชารัฐ40กว่าคนครับพรรคร่วมรัฐบาลรวม40กว่าคนแต่ทันทีเอาธนาธรออกก่อนโดยให้พักหน้าที่ทันทีแต่สสอีก40กว่าคนไม่พักหน้าที่และสุดท้ายก็เอาธนาธรบอกผิดเลยเอาออกแต่สส40กว่าคนไม่ผิดครับข้อเท็จจริงเหมือนกันหมดผมถึงบอกว่าวันนี้เราที่ผมพูดถึงศาลรัฐธรรมนูญมาตั้งแต่ต้นว่าวันนี้การใช้อำนาจอย่างไม่ถูกต้องของศาลรัฐธรรมนูญนั้นได้ทำลายหลักการจิตสำนึกของคนที่นั่งเป็นศาลรัฐธรรมนูญแล้วถึงได้ทะเลาะกันอายุ70แล้วก็ยังไม่ยอมออกทั้งที่มีกฎหมายเขียนดังนั้นเรื่องของอานนท์นั้นจึงเป็นเรื่องที่เชื่อมโยงกับเบื้องบนแน่นอนวันนี้อานนท์ไปมอบตัวที่สถานีตำรวจบางขุนนนท์ผู้คนก็ไปให้กำลังใจกันมากมายความผิดปกติอยู่ที่ไหนครับตำรวจรีบทำสำนวนส่งอัยการเลยครับเพราะตำรวจก็รู้ว่างานนี้งานใหญ่ผู้กำกับในเขตกรุงเทพนี่ถ้าไม่รู้การเมืองว่าสายสนอำนาจเขาสั่งการกันยังไงนี่ถ้าไม่รู้สึกรู้สาเลยนี่อยู่ไม่ได้หรอกครับตำรวจเลยรีบโยนเผือกร้อนไปที่สำนักงานอัยการที่เขตศาลตลิ่งชันสรุปพอไปถึงอัยการผมก็นั่งเฝ้าตามข่าวตลอดว่าจะเอาโรมออกทันทีเลยไหมด้วยการไม่ให้ประกันตัวปรากฏว่าอัยการบอกว่าสำนวนยังไม่พร้อมครับเลยยังไม่ส่งฟ้องหลายคนในห้องไลน์ที่ส่งข่าวมาบอกว่าสำนวนไม่ฟ้องยังไม่พร้อมแล้วทำไมถึงส่งมาล่ะผมก็เลยเขียนไลน์ตอบเพื่อนๆไปบอกว่าก็เพราะมวลชนไปให้กำลังใจมากและคำสั่งจากเบื้องบนลงมานั้นเมื่อเจอกับปัญหามวลชนเลยต้องยืดเวลาไปก่อนหายใจเคสนี้คดีนี้คล้ายๆกับที่จับคุณธนาธรเลยครับทันทีที่คุณอภิรัตน์บอกว่าซ้ายจัดดัดจริตย้อนกลับไปหน่อยนะครับวันรุ่งขึ้นเจ้าบุรินทร์พันเอกบุรินทร์เป็นสนชทหารสุนัขรับใช้ทหารก็ไปแจ้งความทันทีพอไปแจ้งความปั๊บตอนนั้นต้องจับขึ้นศาลทหารขึ้นศาลทหารจะเอาให้ธนาธรหลุดทันทีเลยมันไม่ได้อีกเหมือนกันครับมันความอิหลักอิเหลือหาอำนาจจัดการนี่อย่างนี้ทันทีทันใดให้ถูกใจคนเบื้องบนเลยทันทีไม่ได้ก็เลยต้องดึงเรื่องไปอีกไปสู่เรื่องอื่นเรื่องถือหุ้นในบริษัทสื่อเห็นไหมครับดังนั้นมันก็มีขั้นตอนเพราะว่าอย่าลืมว่าการต่อสู้ในระบบสภาเนี่ยระบบที่แม้จะเป็นประชาธิปไตยครึ่งใบเนี่ยมันมีการต่อสู้โดยข้อกฎหมายในระดับหนึ่งแต่ว่าอำนาจเผด็จการก็จะใช้เงื่อนไขของกฎหมายนี่แหละครับหาทางจัดการให้ได้แล้วก็ไปลงที่กระโถนศาลรัฐธรรมนูญธนาธรก็เลยไปจบที่ศาลรัฐธรรมนูญวันนี้บอกได้เลยครับว่าคุณรังสิมันโรมก็จะต้องออกจากผู้แทนแน่นอนไม่ใช่ผมพยากรณ์ให้ร้ายแต่ว่าขอให้ฝ่ายประชาธิปไตยวางยุทธศาสตร์ตรงนี้เพื่อจะกำหนดยุทธวิธีการต่อสู้
ม่ใช่สู้ทางกฎหมายอย่างเดียวแน่นอนครับกฎหมายนั้นจะต้องสู้แต่ว่าในด้านข่าวสารหรือการส่งข่าวต่างประเทศว่านี่คือการใช้อำนาจของเบื้องบนและนี่คือการขยายตัวขยายอำนาจของสมบูรณาญาสิทธิราชย์ใหม่ที่ครอบงำประเทศแล้วให้ชัดเจนในเรื่องนี้นะครับแล้วเรื่องป่าลอยต่อเป็นเรื่องจริงที่เชื่อมโยงกับวังแต่ว่าเรายังไม่มีข้อมูลว่าเชื่อมโยงกันในเรื่องผลประโยชน์อย่างไรแต่ที่แน่ๆก็คือป่าลอยต่อเป็นโครงการของสมเด็จพระราชินีสิริกิติ์ครับที่ทหารเสือราชินีทีมงานของเจ้าสามปอเนี่ยรับใช้อยู่สำนักงานก็ตั้งอยู่ในกองพลหนึ่งซึ่งเป็นเขตพระราชฐานแล้วป่าลอยต่อนี่ทำปู้ยี่ปู้ยำเละเทะใช้ไม่ได้ใช้ตามพระราชดำริของสมเด็จพระราชินีครับแต่ใช้เป็นฐานทางการเมืองในการหาผลประโยชน์จากนายทุนจากการเจรจาผลประโยชน์กลุ่มทุนต่างๆที่นี่เจรจากลุ่มการเมืองที่นี่ดังจะเห็นไหมครับที่เป็นเรื่องเลี้ยงพรรคเล็กอิเลเคคากันเป็นข่าวหน้ารังเกียจเนี่ยอยู่ที่บ้านลอยต่อทั้งนั้นบ้านลอยต่อหรือมูลนิธินี้อยู่ในวังผมถามหน่อยเถอะครับในหลวงไม่ทราบข่าวเรื่องนี้เหรอแล้วเมื่อทราบแล้วเนี่ยปล่อยให้อยู่อย่างนี้ได้เหรอครับนี่เป็นการใช้พื้นที่ของวังที่เข้ามายุ่งเกี่ยวกับการเมืองอย่างเต็มที่เลยนะครับแล้วไม่ใช่การเมืองปกติเป็นการเมืองน้ำเน่าด้วยไม่ใช่เรื่องการเมืองในสภาเน่าในสภาเท่านั้นแต่เป็นการหาผลประโยชน์กันด้วยดังนั้นมูลนิธิป่าลอยต่อ5จังหวัดใครก็รู้หมดครับนี่คือฐานบัญชาการทางการเมืองนี่หนังสือพิมพ์กรุงเทพธุรกิจก็ลงอย่างนี้บุคลากรที่นั่งอยู่ในกรรมการป่าลอยต่อนี้ก็มีทั้งประยุทธ์ทั้งประวิตรและทั้งนายทหารไอ้ป๊อกเปิ๊กเมื่อก่อนอยู่ที่นี่ทั้งนั้นครับแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยคือเสียเจริญครับเจริญสิริวัฒนภักดีที่ปรึกษากิติมศักดิ์อยู่อันดับต้นๆเลยท่านเห็นไหมครับผมและหลักฐานก็ชัดเจนบอกที่ตั้งอยู่ในกรมทหารราบที่1มหาดเล็กรักษาพระองค์อย่างนี้เท่ากับว่า3ปกำลังกระทำการอยู่บนพระเศียรรัชกาลที่10เลยครับ นี่ใช้ราชาศัพท์ให้ถูกต้องนะเราถามว่าทำไมพระองค์ท่านจึงปล่อยให้ทำอยู่ได้หรือว่าพระองค์ท่านไม่เห็นเป็นไปไม่ได้ครับหนังสือพิมพ์ลงข่าวทั้งหนังสือพิมพ์ออนไลน์ทั้งหนังสือพิมพ์ตลาดทั่วไปนะครับนี่คือข่าวที่ลงกันในประชาไทยชัดเจนที่สุดลอยต่อป่าลอยต่อเครือข่ายทุนพลังงานไทยจีนที่บริจาคเงินให้มูลนิธิแล้วมีการตรวจสอบไหมครับว่าเงินบริจาคจากในทุนของจีนกลุ่มต้าถังบริษัทต้าถังและเครือข่ายทุนพลังงานนี่ครับที่เขาลงข่าวกันขนาดนี้และบอกในหลวงไม่รู้เรื่องเลยได้ยังไงเป็นไปไม่ได้หรอกครับมีข้อสมมติฐานบอกว่าในหลวงท่านทรงไม่ค่อยสนใจอะไรหรอกไม่สนใจงานผมบอกกับท่านหลายครั้งนะครับว่าไม่จริงคนเราเนี่ยครับอยู่ในฐานะรัชทายาทมาตั้งแต่หนุ่มๆรับราชการเป็นทหารแล้วอยู่ในวงการเมืองตลอดอย่าลืมว่าทหารต
ตำรวจรัฐมนตรีก็ต้องมีการเชื่อมต่อกับพระองค์ท่านผมรู้ครับผมเป็นส.ส.มา20กว่าปีการเข้าเฝ้าสมเด็จพระบรมในเวลานั้นไม่ว่าจะเป็นคุณสมัครหรือท่านนายกทักษิณมีการเข้าเฝ้าเป็นปกติครับแต่เพียงแต่ไม่เป็นข่าวท่านไม่ค่อยชอบให้มีข่าวแต่ว่าการเข้าเฝ้ามีตลอดดังนั้นที่บอกหลายคนมักจะพูดออกมาทำนองว่าโอ้ยรอสิบไม่สนใจอะไรหรอกสนใจหาแต่ความสุขอย่างเดียวไอ้เรื่องหาความสุขก็เป็นเรื่องของมนุษย์ครับมนุษย์ทุกคนก็อยากได้ความสุขทั้งนั้นแต่ว่าหาความสุขแล้วไม่ทำอะไรเลยนี่ทั้งชีวิตเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ดังนั้นข้อสันนิษฐานต่างๆนั้นจะต้องถูกตรวจสอบด้วยข้อเท็จจริงถ้าเราตั้งข้อสมมติฐานว่าไม่สนใจอะไรเลยมันก็จะกลายเป็นว่าไอ้สามปอนี่ทำอะไรต่างๆโดยท่านไม่เห็นแต่ถ้าท่านบอกว่าถ้าเราบอกว่าท่านสนใจก็ต้องมาดูว่าความสัมพันธ์หรือความสนใจมีอยู่แค่ไหนผมบอกท่านนะครับข้อมูลและก็รูปธรรมต่างๆนั้นยืนยันได้ว่าท่านสนใจและก็ทำงานเพียงแต่ว่างานนั้นจะออกมาแบบไหนออกมาจากวิธีคิดอย่างไรกับท่านท่านคิดอย่างไรต่อปัญหาหนึ่งๆอันนี้สิเป็นเรื่องสำคัญที่เราจะไม่รู้ด้วยสาเหตุสำคัญ2-3อย่างอย่างที่1ไม่รู้เพราะมีกฎหมายไม่ให้รู้สื่อทั้งหลายเขาก็รู้แต่ว่าเขาไม่กล้าลงข่าวประชาชนอ่านข่าวสื่อพิมพ์ก็เลยไม่รู้อันนี้อันที่1อันที่2ไม่รู้เพราะว่าเขาปิดข่าวโดยตัวท่านเองก็พยายามไม่เปิดข่าวอะไรทั้งนั้นอันนี้เป็นลักษณะพิเศษของท่านนะครับอันที่3ไม่รู้เพราะวัฒนธรรมครอบงำจนกระทั่งหลายคนเชื่อว่าเจ้าไม่ยุ่งการเมืองซึ่งผมก็บอกมาตลอดว่าเป็นไปไม่ได้ไม่ใช่มาปักปำท่านแต่เป็นไปไม่ได้หรอกครับคนอยู่ในอำนาจทางการเมืองเป็นปุถุชนแล้วไม่สนใจอำนาจทางการเมืองเลยเป็นไปไม่ได้แต่เราถูกครอบงำด้วยวัฒนธรรมเช่นนี้เราจึงเชื่ออย่างนั้นดังนั้นผมจึงเอาเรื่องประวัติศาสตร์เอาเรื่องเหตุการณ์ต่างๆมาอธิบายเพื่อให้เราไม่ใช่ว่าให้เกลียดกษัตริย์แต่เพื่อให้รู้ว่ากษัตริย์เป็นปุถุชนที่อยู่ในกระบวนการอำนาจเพื่อที่เราจะได้วิเคราะห์สถานการณ์ได้ถูกต้องผมจึงมีข้อสรุปว่าเรื่องของโรมนี้กำลังถูกเพ่งเล็งจากเบื้องบนด้วยคลิปต่างๆที่ผมให้ท่านมาวันนี้มีข้อสรุปที่ถูกน่าจะถูกต้องอย่างที่ผมคุยกับท่านแล้วนั่นก็คือมีเพจ Facebook นะครับของท่านจุลเจิมเล่าเรื่องของรัชกาลที่10สนใจเหตุการณ์บ้านเมืองอย่างไรและมีวิธีการติดตามข่าวสารอย่างไรเป็นข้อสรุปเบื้องต้นที่ทำให้เรารู้ได้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับโรมสิ่งที่เกิดขึ้นกับธนาธรสิ่งที่การยุบพรรคอนาคตใหม่คำพูดของนายอภิรักษ์เรื่องซ้ายจัดดัดจริตอะไรต่อมีอะไรที่เป็นจุดเริ่มต้นของการเป็นผบ.ทบ.แล้วก็เป็นจุดเริ่มต้นของการรับใช้วังทำลายพรรคอนาคตใหม่มันจึงมีน้ำหนักมากขึ้นเรื่องนี้เดี๋ยวผมจะอ่านความเห็นของประชาชนก่อนนะครับแล้วจะเอาเรื่องนี้ไปคุยกับท่านในข่าวประจำรายการเพราะว่ามีบทวิพากษ์วิจารณ์น่าสนใจมากว่าความคิดของรัชกาลที่10
จากข้อมูลที่หม่อมเจ้าจุลเจิมได้รายงานมาใน Facebook ถือว่าเป็นการจับต้องได้เช่นนี้เนี่ยน่าจะได้วิเคราะห์ต่อไปว่าความคิดของท่านเป็นอย่างไรซึ่งมีหลายส่วนเขามีการวิพากษ์วิจารณ์กันด้วยนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเอาไว้ตอนข่าวประจำรายการนะครับความเห็นประชาชนวันนี้เพื่อนๆ เขียนเข้ามาไม่มากนะครับก็ฝากความคิดถึงทุกคนอย่าพึ่งทิ้งกันนะครับบางคนอาจจะน้อยใจว่าเอ๊ะทำไมเขียนมาแล้วไม่ได้อ่านอาจจะตกหล่นไปบ้างต้องขออภัยก่อนจะถึงความเห็นของท่านรายงานผลก่อนครับผมเอามารวมกันตรงนี้เลยดีกว่ารายงานผลการโหวตเมื่อวันพฤหัสนะครับในรายการเกาะติดคิดทันข่าวที่ผมถามว่าท่านคิดว่าพรรคเล็กไปกินข้าวหรือไปเอากล้วยอยู่ในระดับมาตรฐานครับ 97.3% ในสุในทีวี 4,128 ท่านบอกว่าไปเอากล้วย 97 ท่านเอ้ย 97% บอกว่าไม่มีกล้วยแค่ไปกินข้าวมี 3% นะครับในสุในแฟนคลับไปมีผู้โหวตมา 2,777 ท่านนะครับไปเอากล้วย 97% ไม่มีกล้วยแค่กินข้าว 3% โอเคครับขอบพระคุณนะที่ท่านที่ช่วยโหวตเข้ามาคราวนี้ก็อย่าลืมนะครับการโหวตวันนี้ความเห็นประชาชนในส่วนแรกเอามาจาก YouTube นะครับ YouTube ความเห็นท่านแรกครับคุณถนนข้ามลูกไก่สมาชิกผู้สนับสนุนรายการนะครับผมเริ่มไม่ค่อยแปลกใจอะไรแล้วกับพฤติกรรมของผู้ใหญ่บ้านหมู่10และพวกถ้าพวกเขาฉลาดหน่อยเขาคงไม่ปล่อยให้ประชาชนรู้สึกกับพวกเขาขนาดนี้มันก็ต้องมีลูกล่อลูกชนให้คนลังเลบ้างดูแบบน้องสาวผู้ใหญ่บ้านคนนี้ได้พ่อมาเยอะแต่นี่คือทื่อๆตรงๆไร้ศิลปะในการกดขี่อย่างสิ้นเชิงแม่คุณถนนข้ามลูกไก่นี่ไอเดียไม่ใช่ธรรมดานะครับกดไร้ศิลปะการกดขี่อย่างสิ้นเชิงกดด้วยกฎหมายวงเล็บย่อยักษ์หายนะฮะก็ไม่มีใครกลัวแล้วยังเหลือบุญเก่าก็แต่วัฒนธรรมศักดินาโบราณซึ่งคนรุ่นโตกับอินเทอร์เน็ตอ๋อรุ่นที่โตกับอินเทอร์เน็ตผมแทบไม่เห็นใครที่ติดแอกวัฒนธรรมศักดินาแล้วส่วนคนรุ่นเก่าๆยังติดแอกวัฒนธรรมศักดินาอยู่เยอะถ้าประชาชนปลดแอกตัวเองจากวัฒนธรรมศักดินาได้ 100% วันไหนวันนั้นแหละครับ The Judgment Day วันพิพากษานะฮะใช่ว่า The Judgment Day ที่ผู้ใหญ่บ้านและพรรคพวกกลัวยิ่งกว่าความตายขอบคุณมากครับคุณถนนข้ามลูกไก่ครับอีกท่านหนึ่งบอกว่าตอนนี้ชัดเจนมากครับคุณชารีพาร์ทบอกตอนนี้ชัดเจนมากครับว่าอำนาจทั้งหมดรวบไปอยู่ในมือคนเดียวเข้าสู่ระบบการปกครองแบบ absolute monarchy indiscrete เรียกกันเล่นๆว่า AMD คงได้มั้งครับแม่สมาชิกเรานี่ก็ภาษาอังกฤษเก่งซะด้วยนะครับอีกท่านหนึ่งครับคุณณัฐพงศ์คุณณัฐพงศ์ถามมานี่ผมต้องเอามาออกให้นะครับบอกว่าอยากให้พูดถึงกรณีแตงโมด้วยครับเพราะว่าความผิดปกติเยอะมากแล้วก็ความไม่ไว้วางใจกระบวนยุติธรรมไทยเยอะมากมันเกิดขึ้นจากใครอะไรยังไงบ้างครับเรื่องนี้ต้องขอโทษนะครับ
ผมก็ติดตามข่าวแตงโมเหมือนท่านแล้วสิ่งที่ผมรู้สึกก็เหมือนกับท่านคือคนเดี๋ยวนี้ไม่ไว้ใจกระบวนการยุติธรรมโดยเฉพาะเริ่มต้นจากตำรวจนี่ไม่ไว้ใจแล้วบังเอิญข่าวของคุณแตงโมเดี๋ยวจะหาว่าไม่พูดถึงเลยไอ้ที่ผมไม่พูดถึงเนี่ยเพราะผมดูผลกระทบทางการเมืองว่ามันมีเนื้อความถึงขั้นไหนคือก็จับความได้เหมือนกันแต่ว่าข้อมูลมันไม่ชัดผมก็ไม่เสนอความเห็นนะครับเพราะว่ากรณีของคุณแตงโมนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องที่ไปเกี่ยวโยงกับคนมีสีคนมีสีในประเทศไทยนี่อย่างนายตำรวจท่านหนึ่งท่านอดีตสันติบาลท่านบอกว่าเอาใครล่ะที่เหนือกว่าตำรวจอีกกับใครดังนั้นพอเรื่องคนมีสีปั๊บกระบวนการยุติธรรมมันเป๋เลยครับจริงเท็จไม่รู้ล่ะนะครับแล้วผมก็เห็นว่าแม่ฟังดูแล้วก็รู้สึกเหมือนหลายๆคนนะครับโดยเฉพาะข้อมูลที่บอกว่าไปนั่งฉี่อยู่หลังเรือนี่ไม่มีผมก็ไม่เชื่อนะครับเอาละเอาแค่นี้ก่อนนะครับคุณณัฐพงศ์ครับถ้ามันมีผลหรือหลักฐานชัดเจนว่าโยงกับอำนาจระบบอำนาจที่ใช้อำนาจอย่างไม่เป็นธรรมถ้าถึงตรงนั้นนะก็สงสารน้องแตงโมอุตส่าห์ไปเชียร์เขา มีดาราเยอะครับไปเชียร์คนมีอำนาจประเภทนี้แล้วก็จริงๆเขาไม่ใช่อย่างที่ท่านเชียร์แต่ก็ต้องใช้เวลานะครับในการที่จะตาสว่างแต่เธอก็เสียชีวิตไปเสียแล้วคุณกุลทิมาพวกหมามีปอกคอมันจะทำอะไรก็ได้ไม่ผิดสักอย่างสั่งการตรวจขอโทษสั่งการตรงจากบนลงล่างรับทำจากบนล่างรับทำไม่มีวันที่จะโค่นพวกมันลงได้แม้มีเลือกตั้งเงินซื้อได้ทุกอย่างแล้วก็กลับเหมือนเดิมไม่มีวันเจริญได้ตราบใดที่ยังมีคนไม่ยึดอุดมการณ์แต่เอาเงินเพื่อชีวิตอยู่รอดในสถานการณ์ช่วงนี้ไม่มีรายได้ไม่มีงานของในบ้านจะขายของในบ้านขายจนจะไม่มีอะไรขายกินแล้วเอาเงินที่ไหนมาดำรงชีวิตต่อไปมันแพ้เลือกตั้งมันก็แก้กฎหมายใหม่เอื้อพวกตนจะได้ครองอำนาจต่อไปอย่าเพิ่งหมดกำลังใจครับคุณเงินที่มาครับฟังรายการสุนัยไปเรื่อยๆนะครับคุณแฟนนาอิชคุณแฟนนาอิชบอกว่าคนพวกนี้มีความด้านเป็นหลักไอ้ยุทธมันอยากอยู่นานๆจะได้กินกันยาวๆไม่รู้จักพอแต่มันก็มีมานานแล้วเช่นการเสียบเพื่อชาติของปลาไหลติดสเก็ตรัฐประหารเพื่อชาติกับคำเพื่อชาติมันก็แถไปได้เรื่อยๆแน่นอนแหละมันมีผลประโยชน์ที่ได้อยู่นานเสียก็ด้วยคงคิดว่ามันคงอยู่ได้นานเป็นร้อยปีลืมไปว่าสักวันหนึ่งก็จะได้ไปที่ชอบที่ชอบไม้ใกล้ฝั่งแล้วแต่คงคิดว่ากูยังเตะปี๊บดังอยู่ผมอ่านข้อเขียนคุณแฟนนาอิทแล้วผมมีความรู้สึกว่าเรื่องราวการเมืองบางตอนที่ท่านเขียนนี่เหมือนกับว่าท่านอยู่ในเหตุการณ์คล้ายๆผมเลยสงสัยจะอายุเท่าๆกันซะแล้ว ขอบคุณนะครับคุณแฟนนาอิทครับคุณเด็กตอกขี้เท่าผู้สนับสนุนรายการนะครับสวัสดีครับท่านสสสุนัยที่นับถือแอดมินและเพื่อนๆทุกท่านเสาร์นี้ไม่รู้จะเขียนคอมเมนต์อะไรดีเพราะว่าบรรยากาศการเมืองไทยเวลานี้ไม่ดีขึ้นเลยนี่แหละเขียนมาอย่างเงี้ยถูกแล้วครับสำหรับประชาชนไม่ว่าจะเป็นเรื่องโรคระบาดเรื่องข้าวของกินของใช้แพงขึ้นเกือบทุกอย่างน้ำมันขึ้นราคามีรัฐบาลเฮงซวยที่มีเผด็จการกลุ่มบุคคลกลุ่มหนึ่งผสมระบบฟาสซิสต์เข้ามาบริหารทั้งที่บริหารไม่เป็นเลยก็ยังอยากอยู่ต่อเพื่อกอบโกยผลประโยชน์จากเงินภาษีของประชาชน
ร่วมกันต่อไปยาวๆบวกกับภาวะสงครามรัสเซียยูเครนซึ่งมีแนวโน้มว่าจะต้องสู้รบกันไปอีกนานและอาจจะบานปลายกลายเป็นสงครามโลกได้อีกด้วยส่วนเรื่องประธานศาลรัฐธรรมนูญผมคิดว่าตามนั้นแหละครับเสร็จพวกมันเหมือนเดิมต้องรออัศวินขี่ม้าขาวเข้ามาจัดการกับพวกเผด็จการบุคคลให้หมดสิ้นไปจากประเทศไทยของเราเสียทีครับเบื่อจุงเบยอยากไปอยู่ชิคาโก้กับน้องชายอ้าวแม่มาเมื่อไหร่ติดต่อกันด้วยนะคุณเด็กต่อขี้เท่าก็เขียนความเห็นมาบ่อยอีตรงนี้ผมติดใจอยู่นะครับต้องรออัศวินม้าขาวเข้ามาจัดการคำว่าอัศวินม้าขาวนี่หมายถึงประชาชนขี่หรือเปล่าครับถ้าเป็นคำว่าอัศวินม้าขาวทั่วไปก็คือรัฐประหารไม่มีความหวังนะครับคุณเด็กต่อขี้เท่าครับอีกท่านหนึ่งต่อไปครับคุณซัมซุงวันนี้ผมต้องคุณซัมซุงเขียนมาสั้นๆครับแต่ผมต้องพูดถึงคุณซัมซุงหน่อยธรรมดาเขียนมายาวนะวันนี้ทำไมเขียนแค่นี้เองครับเนี่ยสวัสดีครับท่านสุนัยที่เคารพขอให้สุขภาพแข็งแรงตลอดไปนะครับอยากได้ความเห็นนะคุณซัมซุงครับอ้าวคุณมิสเตอร์โอผู้สนับสนุนรายการนะครับท่านผู้สนับสนุนรายการทางการเงินนี่เป็นไฟบังคับนะผมต้องอ่านความเห็นท่านนะครับสวัสดีครับลุงสุนัยผมไม่แปลกใจหรอกครับที่พวกเขาจะลากไส้แบบยาวๆผมมีเรื่องอยากจะถามลุงครับตอนนี้ธนาคารในไทยนั้นใช้ระบบคอมพิวเตอร์แล้วโดยเป็นส่วนมากแล้วและถ้าถูกโจมตีทำให้ระบบการจัดการเงินนั้นมีปัญหาถึงแม้ว่าจะโจมตีการขโมยเงินไม่ได้แต่ถ้าบริหารการเงินไม่ได้จะเกิดอะไรขึ้นครับแล้วอำนาจเผด็จการจะพอสั่นคลอนบ้างไหมครับผมคิดว่าที่มาของอำนาจคืออาจจะเป็นเงินมีเงินที่สร้างอำนาจซื้อปืนซื้อรถถังผมอยากให้ลุงตอบผมด้วยครับว่าถ้าเกิดขึ้นจริงจะเกิดอะไรขึ้นไหมผมแค่หาลือนะครับว่าสิ่งที่ผมคิดต้องปรับปรุงอะไรขึ้นใหม่ในการวิเคราะห์สู้กับเผด็จการเป็นแค่อยากตั้งสมมติฐานครับขอบคุณมากครับคุณมิสเตอร์โอครับแม่เขียนเหมือนคนวิตกกังวลวิ่งว่ามีเงินฝากเงินในธนาคารเยอะวันนี้ประชาชนส่วนข้างมากทั้งหมดจนลงหมดนะครับเงินในบัญชีจะไม่เหลือหมดแล้วนะส่วนที่ท่านว่ามานี่มันเป็นเรื่องที่ยังจินตนาการไกลไปหน่อยแต่ไม่เป็นไรครับเขียนมาเรื่อยๆนะครับคุณฟากฟ้าบอกเผด็จการชุดนี้มันรู้แล้วว่าแพ้ไม่ได้แพ้เมื่อไหร่พังทั้งระบบจึงหน้าด้านหวงอำนาจเพราะกลัวความพ่ายแพ้ต่อประชาชนยิ่งสถาบันกษัตริย์กลัวยิ่งกว่าแพ้หมายถึงตราทรราชประทับทั้งตระกูลมันยิ่งต้องเหี้ยมโหดหวังกดหัวประชาชนให้หมอบราบให้หมอบกราบต่อไปการต่อสู้ต่อไปนี้ยิ่งมีความหมายต่อประชาชนทุกคนอย่างยิ่งขอทุกท่านช่วยกันกระจายความจริงที่เลวร้ายเผด็จการตั้งแต่หัวยันหางแล้วเราจะได้รับชัยชนะร่วมกันครับขอบพระคุณครับอย่าลืมช่วยกดไลค์ด้วยนะครับทุกครั้งนะนี่แหละคือการแชร์อย่างหนึ่งนะครับสำหรับ YouTube นะครับเอาละครับอีกท่านหนึ่งท่านยอดหิมาลัยเอ๊ะวันนี้ความเห็นเยอะเหมือนกันนะครับเอาท่านยอดหิมาลัยชัดแบบนี้ก็บอกตรงๆเลยว่าเป็นสมบูรณาญาสิทธิราชสงสัยในความประสงค์ถ้าคิดว่าคนส่วนใหญ่เขาเอาไม่ใช่มีแต่คนแก่เอาซึ่งอยากคิดว่าคนแก่เยอะนะลองดูละกันพูดแบบนี้ไม่ใช่อายุนะท่านสสหมายถึงความคิดโบราณแบบที่ล้างสมองเด็กด้วยละครจักรวงจนบางคนนึกว่าอยู่ในยุคโบราณ
ออกมาจงรักภักดีกันใหญ่จะจงก็จงไปแต่ประเทศเป็นของประชาชนภาษีก็ของประชาชนการกำหนดทิศทางการพัฒนาประเทศก็ของประชาชนวังอย่าเข้ามาแทรกแซงศาลมีเงินเดือนจากภาษีก็ต้องพิจารณาตามก็หมายก็ต้องพิจารณาตามกฎหมายที่ประชาชนวางไว้ถ้าฟังวังก็ให้โอนไปสังกัดวังรับเงินเดือนจากหุ้นไทยพาณิชย์ซะสุดท้ายฝากคำสั้นๆไปคนจะแก่แก่ความรู้ใช่อยู่นานคนจะรวยรวยสินทานใช่บ้านโตเหมือนวังเขียนเป็นบทกวีมาด้วยนะครับไม่ใช่ธรรมดาคุณยอดทิมลัยฝากให้พี่เพชรแกฟังหน่อยเผื่อจะสะกิดจิตสำนึกที่มีหิริความละอายต่อบาปโอตัปปะความเกรงกลัวต่อบาปแม้จะรู้ว่าไม่มีสันดานของผู้ใหญ่บ้านหมู่สิบเอาว่าผมก็อ่านให้ตามนี้นะครับต่อไปคุณเฉลิมคดชราชครับขอโทษนะแม่คุณเฉลิมคดชราชเขาปฏิรูปเอาพวกด้านได้อายอดครับโนแคร์โนสนโนอายชาวโลกอีกด้วยประชาชนในกะลาไม่รู้ทนได้ยังไงขนาดคนในกทมไม่ได้เลือกตั้งผู้ว่ายังเฉยเงียบกริบก็จริงครับแต่ตอนนี้อันไม่อยู่แล้วครับประชาชนคนกรุงเทพดูสิครับถ้าครั้งเลือกตั้งครั้งนี้ถ้ามาลงคะแนนกันหลอมแหลมก็แสดงว่าเป็นอย่างที่คุณเฉลิมโคชราชว่าคุณประสาทจุฑากรขอโทษคุณประสาทจุฑากรสวัสดีครับท่านสสสุนัยและทุกท่านครับเสาก่อนความคิดเห็นผมคงไม่ผ่านการกรองเลยไม่เห็นอ่านครับขอเข้าเรื่องเลยโอ้ตรงนี้เดี๋ยวก่อนนะคุณประสาทจุฑากรนี่ผมจำชื่อท่านได้เลยนะครับทุกครั้งความเห็นท่านดีๆทั้งนั้นนะแต่ว่าคราวที่แล้วอาจจะตกหล่นไปต้องขออภัยนะขอเข้าเรื่องเลยครับมันต้องเอาประยุทธ์ไว้แน่นอนครับครบเทอมแล้วมันจึงจะหาคนใหม่ส่วนเรื่องประธานศาลมันก็คงจะตัดสินเข้าข้างผู้ใหญ่บ้านหมู่10เหมือนเดิมแค่นี้แหละครับจะไม่ผ่านการคัดกรองอ๋อผ่านสิครับขอบพระคุณนะฮะท่านสุภทินอ้าวท่านสุภทินสวัสดีครับท่านสุนายผมเป็นคนหนึ่งที่ติดตามท่านทุกนัดแต่ไม่มีเวลาเขียนอะไรเพราะผมฟังเวลาขับรถเข้าเรื่องเลยครับผมว่าไอ้เผด็จการพวกนี้มันด้านได้ที่ครับยังไงมันก็ไม่ยอมออกถ้ามันไม่ด้านพอมันจะยึดอำนาจผู้หญิงไหมล่ะและอีกอย่างหนึ่งมันโหนวังแล้วมันรู้สึกว่าไม่มีใครทำอะไรมันได้ครับและบางทีผมรู้สึกว่าโหวตแพ้ในสภามันก็จะนั่งเป็นต่อเฉยๆเลยครับเพราะคนพวกนี้มันไม่สนอยู่แล้วสุดท้ายมันก็บอกว่ามันเป็นคนดีเฮ้อขอพูดเรื่องป้าเป้าหน่อยครับโอเคครับเชิญนะดีครับเป็นห่วงเป็นใยกันขอพูดเรื่องป้าเป้าหน่อยครับผมเห็นข่าวแล้วผมก็นึกขึ้นได้ว่าคงเจอกล้วยเข้าแล้วคนเราฝ่ายประชาธิปไตยนี้บางทีเราก็ต้องทนเห็นใจสู้นานๆไม่ไหวนะเพราะฝ่ายเราส่วนมากทุนน้อยต้องทำมาหากินไม่เหมือนฝ่ายเขาส่วนมากจะพอเงินส่วนมากจะพอเงินเหมือนผมนี่ดูข่าวทุกวันบางทีก็อยากไปประท้วงเหมือนกันนะแต่ครอบครัวต้องกินต้องใช้ทุกวันเราไปวันหนึ่งก็ไม่มีรายได้ไม่รู้จะทำยังไงสุดท้ายขอให้ท่านสสจงมีความสุขสุขภาพแข็งแรงได้ต่อสู้กับพวกนี้ไปนานๆครับเราไม่ตายมันต้องตายครับ
รับรองว่าคนรุ่นหลังๆเรา 90 กว่าเปอร์เซ็นต์ไม่เอากศแล้วนี่มีคำย่อยอย่างนี้เข้าท่าดีครับไม่เอากศแน่นอนครับสวัสดีขอบพระคุณครับคุณสุปทินครับยังไงอวยพรให้ผมสู้ท่านต้องช่วยด้วยนะครับต่อไปประกอบเป็นความเห็นสั้นๆเล็กๆไปหมดเลยครับเนี่ยคือลักษณะการที่ท่านเขียนมาสั้นๆอย่างนี้เนี่ยบางทีไม่รู้จะอ่านยังไงครับนี่เลยถือโอกาสนี้แจ้งเพื่อนๆ นะอุทธรณ์หน่อยอยากให้ท่านแสดงความเห็นครับเพราะนี่เป็นเวทีของท่านในวันเสาร์ที่ท่านไประบายที่อื่นไม่ได้นะครับระบายผ่านสุในทีวีสุในแฟนคลับได้ก็เลยถือโอกาสสักวันหนึ่งวันนี้เลยชี้แจงให้ท่านเห็นว่าข้อความอย่างเนี้ยที่ท่านเขียนมาเยอะๆเนี่ยผมก็ไม่ได้เอามาอ่านใน Facebook ก็เยอะครับบางทีก็ใส่รูปมาก็ขอบพระคุณทุกท่านครับที่เสนอความเห็นเข้ามาแต่ว่าไม่อ่านก็ไม่ว่ากันเนาะเพราะว่าเวลามันก็จำกัดนะครับแต่ว่าท่านสุดท้ายนี่เอาหน่อยครับคุณมาโอห้องมันเอาท้องมันท่านสุนัยครับหากเกิดสงครามโลกครั้งที่3ระบบกษัตริย์ไทยสิ้นสลายเหตุการณ์ในไทยจะเป็นอย่างไรครับแหมหลายคนฝันถึงวันนั้นนะครับแล้วค่อยว่ากันอีกทีใน Facebook ครับสุในแฟนเพจเอาละขึ้นสุในแฟนเพจเสนอเข้ามาเกือบ100คนครับแต่ว่าส่วนใหญ่เป็นสั้นๆสั้นๆสั้นๆ ใส่รูปมาไม่มีความเห็นเลยผมก็ต้องขออนุญาตนะครับข้ามไปคุณนิ้วโป้เมืองทองอยู่ในเต็ดท่านแรกใน Facebook นะครับสวัสดีครับอาจารย์ท่านอาจารย์สุนัยผมเบื่อพวกเผด็จการเต็มทนนะครับถ้าพวกขุนนางเป็นนายกต่อจากเบื้องตู่ต่อไปพวกเราจะลำบากต่อไปแน่นอนครับไม่มีความเจริญที่ก้าวหน้าพวกมันจะโกยงบประมาณแผ่นดินโดยเฉพาะพวกขุนนางพวกทหารจิตอาสา904คนในวังเป็นจำนวนมากพวกเราอาจจะต้องตัดงบสวัสดิการพวกอาจจะต้องถูกตัดงบสวัสดิการของประชาชนเช่นบัตรทองประกันสังคมเบี้ยเลี้ยงคนชราเบี้ยเลี้ยงคนพิการกองทุนหมู่บ้านหมู่ละล้านพวกมันจะเอาไปใช้จะเหลืออะไรให้พี่น้องประชาชนจะได้ใช้เสียภาษีแล้วไม่ได้รับประโยชน์อะไรเลยมันเอาเปรียบชัดๆนะครับท่านอาจารย์ยังมีโอกาสไหมที่จะล้มระบบขุนนางต้องมีครับทุกวันนี้ถ้าท่านเห็นที่ผมทำผมนำเสนอทฤษฎีข้อมูลเนี่ยอันนี้คือการพังทลายของระบบขุนนางทั้งนั้นนะครับแต่ว่าคนทั่วไปอาจจะมองไม่เห็นผมก็เลยเอามาอธิบายไม่ต้องห่วงนะคุณนิโป้ครับยังมีโอกาสไหมที่จะล้มระบบขุนนางถ้าเลือกตั้งกลุ่มประชาธิปไตยชนะก็ไม่มีประโยชน์ใช่ไหมครับท่านอาจารย์ไม่ใช่ครับในเวทีสภาเราต้องเอาให้ชนะครับแล้วท่านจะเห็นเองว่าเมื่อฝ่ายประชาธิปไตยชนะแล้วเนี่ยเราจะขยายบทบาทฝ่ายประชาธิปไตยยังไงอย่าทิ้งนะครับถึงเวลาเลือกตั้งต้องไปช่วยกันนะครับขอบพระคุณนะคุณนิโป้นะครับคุณพระมหาเกียรติศักดิ์คำพิรมเนี่ยครับอย่างเนี้ยเห็นชัดเลยท่านจะใส่รูปอย่างเงี้ยมาเยอะแยะเลยครับผมก็เลยไม่ได้อ่านเพราะไม่รู้จะอ่านยังไงเห็นรูปของท่านแต่ก็ขอบคุณนะที่ท่านส่งเข้ามาอย่างกรณีพระมหาเกียรติศักดิ์อย่างเงี้ยครับเขียนมาสั้นบางทีผมก็ข้ามแต่วันนี้ก็เลยบอกให้ท่านรู้นิดว่าลักษณะอย่างเนี้ยครับอยากให้ท่านเขียนเป็นเหตุเป็นผลว่าเรื่องอะไรคิดยังไงตามหัวข้อที่เราว่าไว้โอกาสหน้านะครับท่านมหาเกียรติศักดิ์ครับนี่ครับต่อไปก็สั้นอีกคงรักพร้อมกันด้วยเอาออกอย่างนี้มันก็น้อยมันก็ไม่รู้จะอ่านยังไงเหมือนกันครับคุณอภิชาติทองคำก็ส่งรูปมาแล้วเขียนสั้นๆบอกว่าที่เขาจะลากยาวก็คือเป้าหมายหนักไปทางสนับสนุนให้อิสลามยึดประเทศไทยแต่เขาอ้างเรื่องการเมืองมาแค่โปรโมทเท่านั้นจงเข้าใจซะการเห็นอย่างนี้บางทีมันไม่เป็นเรื่องว่าจะอธิบายว่าอะไรเป็นอะไรนะครับบางทีผมก็เลยไม่ได้อ่านต้องขออภัยด้วยนะเนี่ยอย่างนี้เป็นต้นนะครับ
คุณโกเล็กนะครับคุณโกเล็กการที่ประยุทธ์จันทร์โอรานคุณโกเล็กเขาจะมีแก๊กเดี๋ยวต้องมีขมวดหลังนี่ผมอ่านสดๆนะนี่ประเมินจากการที่อ่านความเห็นของท่านทุกครั้งขอบคุณนะท่านเป็นคนมีความรู้ดีทีเดียวการที่ประยุทธ์จันทร์โอรานกับพวกยึดอำนาจก็เพื่อเข้ามาจัดตั้งองค์กรหน้าด้านขึ้นเพื่อบริหารประเทศแบ่งแยกองค์กรหน้าด้านได้3ระดับองค์กรทหารตำรวจปปช.ปปง.ศาลเป็นต้นมีรัฐบาลเป็นแนวหน้านี่องค์กรหน้าด้านที่1 นะแม่2ข้าราชการเป็นองค์กรสนับสนุน3องค์กรซ่อนแอบก็ท่าครับองค์กรซ่อนแอบเป็นองค์กรแอบด้านหลังคอยออกตัวช้างเพื่อให้องค์กร1และ2ปกป้องสถาบันซึ่งเป็นหัวหน้าองค์กรหน้าด้านเพราะทักษิณทำประเทศให้เจริญโดยมุ่งนำภาษีมาบริการประชาชนเรียกสวัสดิการรัฐถ้าประชาชนเจริญองค์กรหน้าด้านมีวังเป็นเสาหลักจะอ่อนแอนี่แม่วิเคราะห์ได้เจ็บดีเหมือนกันนะครับคือเสียผลประโยชน์ประยุทธ์แม่ทัพหน้าด้านแนวหน้าร่างรัฐธรรมนูญด้านขึ้นมาเมื่อคนใดได้รับแต่งตั้งให้มาทำงานองค์กรไหนต้องทำตามหลักที่ตั๋วช้างข้างด้านวางไว้เป็นหลักฉะนั้นทุกคนจึงทำงานเพื่อตั๋วช้างทุกองค์กรทำงานเพื่อประชาทุกองค์กรทำงานเพื่อประชาชนเรียกรัฐสวัสดิการองค์กรหน้าด้านก็ดีองค์กรตั๋วช้างก็ดีเรียกว่ารัฐเผด็จการแม่แบ่งแยกแบบบ้านๆเข้าใจได้ดีครับท่านสุดท้ายนะครับรู้สึกจะเป็นหน้าสุดท้ายอันนี้คุณธงชัยสีอ่อนสีอาจารย์ครับผมอยากรู้ครับว่า3ปอพวกหมดอำนาจแล้วมันจะไปลี้ภัยประเทศไหนได้ครับผมคิดว่ามันต้องไปพม่าเพราะมันอยู่พม่าขอถามแค่นี้นะครับมันไม่ต้องลี้ภัยแล้วครับระยะที่มองเห็นนี่มันจะไปลี้ภัยในวังครับนี่เลยตอบคุณตรงชัยไว้นะแล้วค่อยดูกันแล้วกันคุณณภัสวรรณเขาเสื่อมแล้วเขาก็ยิ่งเปิดหน้าทำเพื่ออยู่รอดสมุนของเขาคือที่ใส่ปลอกคอโดยเงินประชาชนทั้งนั้นแล้วประชาชนอยากให้เขาอยู่รอดหรือให้เราอยู่รอดหรือรอเวรกรรมโชคชะตาเอาล่ะครับก็ขอบพระคุณนะครับความเห็นของท่านทีนี้เรามาดูข่าวประจำรายการหน่อยขอเติมน้ำหน่อยครับคอมันแห้งข่าวประจำรายการวันนี้ข่าวและบทวิเคราะห์ที่ขาดหายไปในประเทศไทยผมเคยบอกกับท่านมาหลายครั้งแล้วนะครับว่าการใช้อำนาจรุนแรงโดยถือว่าถืออำนาจอยู่แล้วเมื่อประชาชนมีความเห็นต่างไม่ว่าเรื่องเล็กหรือเรื่องใหญ่ทำกับเขาแรงๆนี่ไม่มีทางจะเข้าใจกันได้ครับวันนี้มีข่าวจากภาคใต้ท่านคงทราบนะครับว่าเหตุการณ์ไม่สงบในภาคใต้นั้นเราได้ยินข่าวเรื่อยๆเสียงระเบิดตุ้มตั้มตุ้มตั้มมีอยู่บ่อยแต่วันนี้มีข่าวที่หนังสือพิมพ์ไม่ได้ลงเลยครับผมให้ท่านดูรูปค้างเอาไว้แล้วท่านจะเริ่มเข้าใจนี่เป็นสายข่าวส่งมานะครับสายตรงจากภาคใต้เมื่อเวลา5โมงเย็นวันอาทิตย์ที่13มีนาที่ผ่านมานี่นะครับมีการปล่อยธงแดงขาวเขียวจันเสี้ยวและดวงดาวขึ้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้35จุดครับ
ลักษณะธงเป็นยังไงท่านดูนะครับนี่ครับท่านเห็นนะพื้นที่ในจังหวัดยะลา10จุดพื้นที่จังหวัดนราธิวาส10จุดพื้นที่จังหวัดอีกไหนอีก10จุดพื้นที่สบ้าย้อยเทพานาทวีจนะสะเดาและสงขลาอีก5จุดแล้วก็เมื่อเช้าเมื่อวานนี้นะครับวันที่18มีนามีการแขวนป้ายและพ่นสีสเปรย์กว่า85จุดซึ่งเป็นข้อความเดียวกันกับข้อความที่มีการปล่อยธงในครั้งนี้นั่นคือฟรีปัตตานีปัตตานี is not สยามที่ผมเอาข่าวนี้มาให้ท่านดูเนี่ยอันที่หนึ่งเป็นข่าวที่ขาดหายไปในประเทศไทยและไม่ยอมบอกกันอันที่สองมันบอกถึงความล้มเหลวของคณะคสช.และนายประยุทธ์ที่บอกว่ายิ่งเผด็จอำนาจมากรวบอำนาจมากก็ยิ่งมีการจัดการอย่างมีประสิทธิภาพปรากฏว่าจัดการกับมีประสิทธิภาพคือจัดการกับเยาวชนที่มือเปล่าๆภาคใต้ขบวนการแบ่งแยกดินแดนจัดการไม่ได้เลยภาพที่ท่านเห็นนี้คือการเคลื่อนไหวทางการเมืองที่ยกระดับรูปการจิตสำนึกให้เห็นในเชิงปฏิบัติการจิตวิทยาว่าเขาสามารถปลุกใจประชาชนในพื้นที่ได้ขนาดนี้แล้วประเด็นที่3กษัตริย์ที่ไว้วางใจประยุทธ์ผมว่าวันนี้ตรวจสอบได้ว่าที่ไว้วางใจประยุทธ์เนี่ยเพียงเพราะว่าประยุทธ์ทำตามใจท่านทุกอย่างแต่ว่าประสิทธิภาพไม่มีวันนี้เห็นชัดว่าการบริหารงานของประยุทธ์ก็ไร้ประสิทธิภาพดูจากเหตุการณ์เรื่องโควิดดูจากเหตุการณ์เรื่องการแก้วิกฤตเศรษฐกิจดูจากเหตุการณ์เรื่องการดูแลประชาชนชาวบ้านเดือดร้อนสินค้าแพงขึ้นทุกอย่างโดยไม่มีทางแก้อะไรแพงแกก็บอกว่าไฟฟ้าขึ้นราคาก็ใช้ให้น้อยลงนะช่วยกันใช้ให้น้อยลงใช้พัดลมมาเป่านะล้างแอร์นะวันนี้เห็นชัดเจนว่าไม่มีความสามารถถ้าจะดูเรื่องการรักษาเอกราชตามที่กษัตริย์พยายามจะพูดถึงเรื่องเอกราชของชาติวันนี้กลุ่มแบ่งแยกดินแดนเขาก็เคลื่อนไหวยกระดับขึ้นเรื่อยๆผมถามหน่อยเถอะครับกษัตริย์ที่อุ้มประยุทธ์ไว้เนี่ยตกลงอุ้มไว้เพื่อประเทศชาติหรืออุ้มไว้เพื่อวังเท่านั้นครับท่านดูเองแล้ววันนี้มันขัดแย้งกับสิ่งที่ข่าวที่บอกมาวันนี้ข้อมูลข่าวสารที่ผมพูดถึงวังพูดถึงรัชกาลที่10ว่าท่านคิดอะไรท่านทำอะไรผมพูดเรื่องเหล่านี้หลายครั้งผมบอกว่ารัชกาลที่10นี้เนี่ยทำงานแต่ทำงานในกรอบวิธีคิดของท่านอย่างน้อยที่สุดการปราบเยาวชนนี่ท่านเข้ามาอยู่ในประเทศไทยเป็นปีเมื่อปีก่อนนั้นเราจะเห็นการปราบเยาวชนนี่มันแรงขึ้นเรื่อยๆในทุกกระบวนรวมตลอดทั้งกระบวนการยุติธรรมการจับขังลืมการปราบปรามชนิดที่เอานักเลงเอาตำรวจทหารถอดเครื่องแบบทำตัวเหมือนนักเลงไปข่มขู่ตามบ้านสิ่งเหล่านี้ถ้าไม่ใช่วังไม่น่าจะมีใครกล้าทำตำรวจชุดคอฝอปราบเยาวชนอย่างรุนแรงที่สุดถามว่าแค่จะเดินขบวนไปสถานทูตเยอรมันก็ปราบอย่างแรงเลยเนี่ยถ้าไม่ได้ใช้คำสั่งวังจะกล้าทำไหมวันนี้มีหลักฐานข้อมูลมาว่าข้อสมมติฐานที่ผมพูด
น่าจะใช่ครับผมเป็นนักกฎหมายผมเรียนอาชญาวิทยามันมีคำพังเพยอันหนึ่งว่าอาชญากรรมทุกอย่างไม่มีอาชญากรรมใดที่จะไม่ทิ้งร่องรอยไว้ที่ผมพูดอย่างนี้ไม่ได้หมายความว่าท่านเป็นอาชญากรนะแต่ผมกำลังพูดถึงว่าหลักการสืบสวนสอบสวนหลักวิชาอาชญาวิทยานั้นเราต้องละเอียดในการดูเราต้องละเอียดในการหาข้อมูลแล้วเราก็จะรู้ว่าข้อมูลเหล่านั้นถูกหรือผิดผมได้ใช้การติดตามบทวิเคราะห์พฤติกรรมการตัดสินใจของวังแม้ว่ารัชกาลที่10จะไม่ค่อยเสนอความเห็นใดๆเลยเนี่ยแต่พฤติกรรมมันบอกเช่นกรณีทำกับคนในครอบครัวของท่านการหย่าร้างการกระทำกับพระองค์เจ้าศรีรัตน์ทำกับคุณยุวธิดาทำกับลูกชายของท่านที่อยู่อเมริกาผมเก็บปรากฏการณ์ต่างๆเหล่านี้รวมถึงเรื่องการสั่งการไปที่ศาลปรากฏว่าวันนี้ปรากฏหลักฐานว่าใช่น่าจะใช่ครับอย่าใช้คำว่าใช่เลยน่าจะใช่ภาพแรกที่ท่านเห็นนะครับนี่ลงสื่อออนไลน์ประชาไทยเป็นเขาลงข่าวของหม่อมเจ้าจุลเจิมที่พูดถึงวิธีการทำงานของรัชกาลที่10ภาพแรกเลยนะครับจะเรียงไปตามภาพเลยคุณจุลเจิมบอกว่าเรื่องที่ประสบนิกรคนไทยในพระราชนาจักรนี้ควรทราบคนชอบวิจารณ์กันโดยไม่รู้จริงว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าวชิรลงกรณ์เจ้าอยู่หัวรอ10ไม่ค่อยทรงงานและข้าพเจ้าก็คิดว่าพระองค์ก็ทรงทราบว่ามีคนกล่าวหาใส่ร้ายแต่ไม่ทรงใส่พระทัยแต่อย่างใดพระเจ้าแผ่นดินก็ทรงเป็นมนุษย์ปุถุชนอ้าวนี่เท่ากับรับแล้วนะเขาว่าเป็นคนธรรมดานะไม่ใช่เทวดานะอาจจะทรงรู้สึกอะไรบ้างแต่ด้วยพระขันติธรรมก็พระราชทานเมตตาให้ผู้ที่กล่าวหาว่าร้ายเอาละครับผมไม่เถียงท่านจุลเจิมว่าแล้วคนที่เสียชีวิตที่ประเทศเพื่อนบ้านผู้ลี้ภัยที่เสียชีวิตถูกสังหารถูกอุ้มหายอย่างวันเฉลิมนี่เป็นความเมตตาของท่านหรือเปล่าวันนี้ผมไม่มาเถียงท่านนะแต่สิ่งวันนี้ที่ผมกำลังจะคุยกับท่านก็คือรัชกาลที่10มีปฏิบัติการสั่งการในกลไกของระบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ใหม่จริงๆมีการสั่งการโดยตรงหนังสือพิมพ์สยามรัฐก็ลงท่านใหม่เผยเรื่องจริงในหลวงรัชกาลที่10ทรงงานผ่านแอป LINE ครับท่านเล่น LINE เหมือนเราท่านเพื่อนๆคงรู้นะครับว่า LINE เนี่ยมันมี LINE กลุ่มถ้าใครอยู่ในกลุ่มสั่งงานลงไปถ้าสมมุติว่ากษัตริย์อยู่ในกลุ่มทหารกลุ่มศาลกลุ่มอัยการก็สามารถสั่งงานไปได้ตรงเลยครับหลักฐานวันนี้ชัดเจนว่าข้อมูลที่ได้ขณะนี้คือรัชกาลที่10ใช้กลุ่มไลน์สั่งงานครับแล้วเป็นการสั่งงานตั้งแต่ตื่นเลยครับตั้งแต่ตื่นเลยแสดงว่าขยันมากแต่ว่าขยันแล้วเนี่ยงานที่ท่านสั่งเนี่ยเป็นประโยชน์ต่อประชาชนหรือว่าไล่จับเด็กหรือว่าสั่งการไปที่ศาลเรื่องนี้ให้ประกันเรื่องนี้ไม่ให้ประกันสั่งการตำรวจดำเนินการเรื่องนี้คอฝอใช่หรือเปล่าไม่เป็นไรครับผมยังไม่สรุปเช่นนั้นแต่ว่าวันนี้มีข่าวลงเช่นนั้นโดยเป็นข่าวที่มาจากข้อมูลที่หม่อมเจ้าจุลเจิมบอกแม้แต่สื่อ
อย่างกระปุกก็ลงข่าวครับหม่อมเจ้าจุลเจิมโต้คารหารอสิบไม่ทรงงานเผยพระองค์ทรงสั่งงานผ่านลายทั้งวันตั้งแต่ตื่นบรรทมแสดงว่าข้อมูลนี้จริงนะฮะข่าวนี้ลงจริงตรงกันหมดแล้วนะว่าท่านใช้วิธีการสั่งทางออนไลน์สั่งทางอินเทอร์เน็ตและใช้วิธีระบบกลุ่มไลน์เหมือนที่เราประสานงานกันนี่แหละครับประชาไทยก็ลงนี่ผมเอามาอ่านเพื่อให้ยืนยันตรงกันจุลเจิมยุคนยันรัชกาลที่10เป็นผู้ปิดทองหลังพระทรงงานผ่านลายและทรงงานหนักอีกข่าวหนึ่งครับหม่อมเจ้าจุลเจิมยันรัชกาลที่10ทรงงานสั่งงานผ่านลายทั้งวันแต่ไปผ่านลายไหนบ้างท่านมาดูนี่ครับนี่คือท่านจุลเจิมเขียนท่านเข้าไปใน Facebook ได้นะครับผมอาจจะไม่ได้อ่านความเห็นจุลเจิมของท่านจุลเจิมทั้งหมดเพื่อประหยัดเวลาแต่ว่าจะมีการอ้างอิงถึงไลน์ของเอ้ย Facebook ของหม่อมเจ้าจุลเจิมได้รายงานเรื่องนี้แล้วก็ปรากฏว่ามีบุคคลหนึ่งผมไม่ต้องวิจารณ์เองมีบุคคลหนึ่งเขาวิจารณ์การกระทําของรัชกาลที่10ว่าเป็นอย่างไรและเชื่อมโยงกับอะไรบ้างขอประทานโทษที่จะต้องอ่านประเด็นสำคัญสำคัญตามเนื้อความที่เขาเขียนนะครับเพราะว่าถ้าไปเขียนเกินกว่านี้ไปอ่านผิดเพี้ยนไปก็จะดูไม่เคารพคนที่เขาเขียนมาเอาคือคุณวาดระวีครับ Facebook คนคุณวาดระวีวิจารณ์ความเห็นของวิเคราะห์ความเห็นดีกว่าวิเคราะห์ความเห็นของหม่อมเจ้าจุลเจิมที่พูดถึงรัชกาลที่10ทำงานแบบไหนและนี่คือการสั่งงานโดยตรงซึ่งว่ากันจริงๆไม่ถูกกฎหมายนะครับเพราะเราถือว่ากษัตริย์อยู่เหนือการเมืองผมตั้งข้อสมมติฐานจากเดิมว่าในรัชกาลที่9ก็ไม่ได้อยู่เหนือการเมืองครับภาพลักษณ์ของรัชกาลที่9ที่อยู่เหนือการเมืองนั้นก่อนปี2500แต่หลังจากปี2500ตั้งแต่จอมพลสฤษดิ์มานี่ไม่ได้อยู่เหนือการเมืองครับท่านใช้วิธีสั่งการแต่ท่านไม่ได้ใช้ไลน์เพราะสมัยนั้นไลน์ไม่มี Facebook ท่านใช้วิธีสั่งการผ่านตัวละครที่ท่านเชิดขึ้นมาในอดีตก็สั่งผ่านหม่อมราชวงศ์เสนีตอนที่เนื่องจากเป็นเชื้อพระวงศ์ใช้หม่อมราชวงศ์เสนีปราโมชใช้หม่อมราชวงศ์คึกฤทธิ์ปราโมชและที่ชัดที่สุดคือใช้พลเอกเปรมในฐานะเป็นประธานองคมนตรีด้วยเป็นนายกรัฐมนตรีก็เคยเป็นการเป็นประธานองคมนตรีแต่พลเอกเปรมกับใช้อำนาจเข้าไปแทรกแซงให้กำลังใจแก่การรัฐประหารดังนั้นใครจะบอกว่ากษัตริย์ไม่เกี่ยวกับการเมืองนี่เป็นไปไม่ได้เลยยิ่งมาเห็นคำกล่าวของหม่อมเจ้าจุลเจิมพูดถึงการทำงานของรัชกาลที่10แล้วยิ่งเห็นชัดว่าใช่เลยครับเรื่องของศาลรัฐธรรมนูญตีความเรื่องประยุทธ์อุ้มประยุทธ์มาตลอดเรื่องของธนาธรถูกตัดสิทธิ์ออกจากส.ส.ยุบพรรคแม้หม่อมเจ้าจุลเจิมไม่ได้บอกแต่ว่าข้อเท็จจริงเหล่านี้มันบอกผมให้ท่านดูคุณวาดระวีก่อนครับคุณวาดระวีได้เขียนบางส่วนที่สำคัญไว้ในเครื่องหมายคำพูด
ให้เขียนรายงานทูลเกล้าถวายตลอดเวลาผ่านไลน์นี่คุณวัดระวีอ้างข้อความของหม่อมเจ้าจุลเจิมนะครับว่าให้หม่อมเจ้าจุลเจิมบอกว่ารอสิทธิ์เนี่ยให้เขียนรายงานทูลเกล้าถวายตลอดเวลาผ่านไลน์ติดตามทุกระยะด้วยพระองค์เองไม่ทรงต้องการให้ใครทราบว่าทรงงานเรื่องใดโปรดที่จะให้เป็นความลับทรงโปรดการทรงงานแบบเงียบที่สุดรัชกาลที่10ทรงใช้อุปกรณ์สื่อสารต่างๆอินเทอร์เน็ตและสมาร์ทโฟนอันทันสมัยในการสั่งงานในการติดตามงานทรงติดตามงานอย่างใกล้ชิดทรงจดจำได้ทุกรายละเอียดอย่างแม่นยำทรงสั่งงานและตามงานในทันทีและทรงงานผ่านไลน์แอปพลิเคชันสั่งราชการคณะองคมนตรีและสำนักพระราชวังหรือส่วนราชการอื่นๆแทบจะทั้งวันทรงมอบงานแบบทหารคือแบ่งงานและให้รับผิดชอบในแต่ละงานอย่างชัดเจนในบางคราวมีพระราชาเลขาให้องคมนตรีเชิญไปเชิญไหมเชิญหนังสือนี่นะไปให้ผู้ที่ต้องรับสั่งหรือทำงานถวายได้มีโอกาสได้อ่านพระราชดำริในการทรงงานอย่างชัดเจนด้วยตัวเองทรงงานหนักมากและทรงแม่นยำติดตามนี่คือเนื้อความที่ส่วนหนึ่งที่หม่อมเจ้าจุลเจิมเขียนมาในเฟซบุ๊กแน่นอนครับงานที่ว่านี้ไม่ได้บอกรูปธรรมว่าสั่งไปที่ศาลใช่ไหมมีพระราชหัตถเลขาให้คนถือไปให้ศาลอ่านใช่ไหมศาลถึงได้ดำเนินการแบบจะกินเลือดกินเนื้อเยาวชนสิทธิขอประกันตัวเอาอวัยวะเบื้องล่างเขี่ยทิ้งหมดเลยศาลทำอย่างนี้โดยไม่อายหลักการนิติธรรมเลยมีการกลุ่มลายน่าจะมีกลุ่มลายคือเขียนมาอย่างนี้ก็แน่นอนมีกลุ่มลายทหารที่พระองค์ท่านอยู่ด้วยแต่ว่ากลุ่มรายนั้นจะมีใครบ้างผู้บัญชาการทหารบกทหารเรือทหารอากาศหรือว่า5เสือกองทัพบกหรือว่าจะแบ่งเป็นกลุ่มราย5เสือทหารเรืออันนี้ไม่ได้เขียนบอกแต่ทำให้เราจินตนาการได้ว่าอ๋อต้องมีบุคคลสำคัญที่เป็นคีย์แมนที่อยู่ในกลุ่มรายของท่านแล้วท่านสั่งโดยตรงและคนเหล่านี้ก็ไม่กล้าพูดในกลุ่มรายนั้นมีอัยการไหมมีตำรวจไหมมีศาลไหมเป็นไปได้ที่จะมีได้ครับเมื่อหม่อมเจ้าจุลเจิมบอกว่าท่านทำงานหนักตั้งแต่ตื่นเลยครับและตามงานดังนั้นเราจึงเห็นการปราบปรามเยาวชนกลุ่มทะลุฟ้าทะลุแก๊สทะลุกลายเป็นทะลุวังเลยเห็นไหมครับแสดงว่าข้อเท็จจริงข้อสันนิษฐานเหล่านี้น่าจะถูกต้องคุณวาดระวียังเขียนต่อไปอีกครับข้อความของจุลเจิมยุคคนที่ผมตัดมานี้ผมคิดว่าจริงนะมันคอนเฟิร์มข้อสันนิษฐานที่ผมมีมาก่อนหน้านี้แล้วว่าวชิราลงกรณ์นั้นไม่ใช่แค่ฟังก้อยคุณก้อยนะไม่ใช่แค่ฟังก้อยหรือคนใกล้ชิดคนอื่นๆแต่ตามดูรีแอคชั่นต่างๆในโซเชียลมีเดียด้วยตนเองซึ่งเห็นได้ตั้งแต่กรณีที่เขามีปฏิกิริยาต่อสเตตัสของนิติพลหอนาคเมื่อหลายปีก่อนแล้วและผมคิดว่ามันไม่ใช่แค่การตามดูตามอ่านธรรมดาแต่เป็นการเก็บข้อมูลอย่างมีระบบมีการใช้ซอฟต์แวร์และเทคโนโลยีที่ทันสมัย
และมีการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างละเอียดจะเห็นได้ตั้งแต่ก่อนหน้านั้นแล้วว่ามีการเช็คอัพศูนย์ปฏิบัติการข้อมูลข่าวสารขึ้นที่เยอรมันตั้งหน่วยงานที่เยอรมันนะครับและผมคิดว่าศูนย์นี้ถูกใช้ทำงานอย่างเป็นจริงเป็นจังพอสมควรคุณว่าไรวียังเขียนต่อไปอีกนะครับว่าบุคลิกลักษณะของวชิราลงกรณ์เป็นแบบทหารเพราะฉะนั้นไม่น่าแปลกใจถ้าเขาจะมองปฏิบัติการเหล่านี้ทั้งหมดด้วยสายตาของนักการทหารคือไม่ใช่แค่มองมันเป็นการpropaganda ทั่วไปคือไม่ใช่การโฆษณาชวนเชื่อทั่วไปแต่เห็นว่านี่คือการทำยุทธการอย่างหนึ่งคุณวาดลวียังบอกอีกว่าบุคลิกลักษณะของวชิราลงกรณ์เป็นแบบทหารนะครับถ้าเราลองกลับไปอ่านสปีชของอภิรัตคุณวาดลวีเชื่อมโยงระหว่างร.10กับอภิรัตนะครับถ้าเราลองไปอ่านสปีชของอภิรัตคงสมพงษ์ในปี2562ตอนที่คุณอภิรัตขึ้นเป็นผบ.ทบ.ใหม่ๆที่เกิดขึ้นหลังจากที่นายที่ธนาธรและปิยบุตรพยายามเจรจากับเขาไม่นานจะมีหลายช่วงหลายตอนสะท้อนให้เห็นมุมมองของเขาต่อภาพการเมืองและการเคลื่อนไหวทางการเมืองในปัจจุบันซ้อนทับกับสถานการณ์ในช่วงสงครามเย็นเพียงแต่ในปัจจุบันเป็นการทำสงครามลูกผสมท่านจะเห็นนะครับว่าบทวิเคราะห์ที่คุณวาดลวีเขียนกับเหตุการณ์ต่างๆท่านสามารถจะจินตนาการได้ว่าทำไมเจ้าหน้าที่ส่วนกระบวนการยุติธรรมตั้งแต่ตำรวจอัยการศาลจึงมีการทำงานอย่างโหดเหี้ยมมากซึ่งเราก็รู้อยู่แล้วว่าพระองค์ท่านมีวิธีคิดยังไงนะครับจากที่หมอหยองตายในคุกคนใกล้ชิดของท่านแต่เสียชีวิตซึ่งเราก็ได้ข่าวมาว่ามีการเชื่อมโยงยังไงที่ผมไม่ต้องพูดกับท่านวันนี้ท่านคงเข้าใจอยู่แล้วดังนั้นเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นในบ้านเมืองวันนี้อย่างที่เราเห็นว่ามันไม่น่าเป็นไปได้ที่เจ้าหน้าที่จะกล้าทำผิดกฎหมายขนาดนี้แสดงว่ามีลายสั่งการโดยตรงตามข้อมูลเหล่านี้คุณวาดลวียังเขียนหน้าสุดท้ายไว้นะครับพร้อมกับโพสต์Facebook ของจุลเจิมประกอบด้วยนะครับอันนี้ผมให้ท่านดูนะครับท่านอาจจะไปหารายละเอียดได้ถ้าท่านอยากจะรู้รายละเอียดอีกท่านคิดเองได้อะไรเองได้เปิด Facebook เข้าไปนะครับจุลเจิมยุคนกับวาดลวีนะครับอย่างที่ผมเรียนท่านไปแล้วตอนสุดท้ายนี้เขียนอย่างนี้ครับท่านดูแล้วกันว่าที่ผมพูดมันเกิดขึ้นหรือไม่ในเมืองไทยและสิ่งที่หนักไปกว่านั้นก็คือการโจมตีทางไซเบอร์เรื่องนี้คือการใช้ Big Data Analytics เพื่ออะไรท่านฟังดีๆนะครับทุกครั้งที่ท่านใช้โทรศัพท์มือถือกดไลน์ซื้อของท่านไปเที่ยวหรือทำอะไรก็ตามที่แสดงพฤติกรรมของท่านผ่านมือถือระบบพวกนี้ถูกรวบรวมเอาไว้ใน Big Data ความคิดเห็นของท่านทั้งหมดทุกอย่างจะถูกรวบรวมไว้ถ้าเราลองพิจารณามุมของอภิรัตน์ควบคู่ไปกับลักษณะของวชิราลงกรณ์หลายด้านที่จุลเจิมบอกก็เป็นไปได้ว่าไม่ใช่แค่อภิรัตน์คนเดียวที่มองสถานการณ์ในปัจจุบันแบบย้อนยุคให้เป็นสงครามเย็นวชิราลงกรณ์มีประสบการ
ในช่วงสงครามเย็นด้วยตัวเองถ้าเขามีมุมมองไม่ต่างจากอภิรัตน์เขาก็อาจจะไม่ได้เห็นว่าความเคลื่อนไหวต่อต้านเผด็จการเรียกร้องประชาธิปไตยและการปฏิรูปสถาบันกษัตริย์เป็นความต้องการของประชาชนหากแต่เป็นภัยคุกคามที่ต้องต่อสู้ด้วยการสงครามเย็นต่อสู้ด้วยการทำสงครามในรูปแบบใหม่คุณวาดละวีมองว่าความเห็นของรัชกาลที่10นั้นเหมือนกันหรือในหนึ่งก็คือนายอภิรัตน์เอาความเห็นของรัชกาลที่10มาถ่ายทอดเมื่อเป็นอย่างนั้นก็อ่านย้อนกลับไปว่ารัชกาลที่10มองปัญหาวันนี้ก็คือมองเยาวชนต่างๆเหล่านี้ว่าเป็นภัยคุกคามต่อตัวท่านอย่างแน่นอนดังนั้นศาลรัฐธรรมนูญถึงได้ตีความออกมาไงครับว่าการพูดถึง112ไม่ว่าอย่างไรถือว่าเป็นการล้มกษัตริย์หมดนี่แหละครับเป็นข้อมูลที่ถูกกล่าวถึงโดยถ่ายทอดมาจากหม่อมเจ้าจุลเจิมผมจะเอาข้อความหม่อมเจ้าจุลเจิมมาอ่านให้ท่านฟังสักนิดหนึ่งอาจจะไม่ได้อ่านทุกขั้นตอนนะครับเพื่อที่จะยืนยันว่าหม่อมเจ้าจุลเจิมพูดจริงสำหรับคนที่ไม่ไปค้นหานะครับบางคนอาจจะไม่ถนัดที่จะค้นหาฟังสุนัยแล้วเชื่อเลยผมก็ไม่อยากให้ท่านเชื่อผมทันทีแต่ผมจะเอาหลักฐานนี่คือการพิสูจน์นี่คือผมใช้วิชาพยานและอาจยาวิทยามาจับตะข้อเท็จจริงต่างๆเหล่านี้เอาหน้าแรกก่อนครับของหม่อมเจ้าจุลเจิมเรื่องที่พระสงฆ์นิกรคนไทยในพระราชอาณาจักรนี้ควรทราบคนชอบวิจารณ์กันโดยไม่รู้จริงว่าพระบาทสมเด็จพระวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวหรือร.10นี่ผมอ่านตามเนื้อความนะครับไม่ได้เมื่อกี้นี้อ่านของคุณวาดละวีเขาเรียกยังไงผมก็เรียกอย่างนั้นพอมาจุลเจิมเรียกยังไงผมก็เรียกตามราชาศัพท์ที่จุลเจิมเขียนนะหรือร.10ไม่ค่อยทรงงานและข้าพเจ้าก็คิดว่าพระองค์ก็ทรงทราบว่ามีคนกล่าวหาใส่ร้ายแต่ไม่ทรงใส่พระทัยอ๋อนี่เมื่อกี้ผมอ่านมาให้ท่านดูแล้วนะในเรื่องที่คนกล่าวหาเล่าลือว่าพระเจ้าอยู่หัวร.10ไม่ค่อยทรงงานนั้นข้าพเจ้าทราบว่าไม่เป็นความจริงเลยแท้จริงทรงงานหนักมากและทรงงานด้วยวิธีการอันเป็นแบบฉบับของพระองค์อ้าวแบบฉบับของพระองค์เป็นยังไงหน้า2ครับพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10ทรงใช้อุปกรณ์สื่อสารต่างๆอินเทอร์เน็ตและสมาร์ทโฟนอันทันสมัยในการสั่งงานในการติดตามงานในขณะที่พวกเราคนไทยจำนวนมากกำลังส่งดอกไม้7สีสวัสดี7วันและแชร์ข่าวลือและข้อความอันเป็นเท็จไว้กันว่อนโดยไม่ผ่านการตรวจและใช้เพื่อความบันเทิงมากกว่าการทำงานรัชกาลที่10ทรงติดตามงานอย่างใกล้ชิดทรงจดจำได้ทุกรายละเอียดอย่างแม่นยำและใส่พระทัยอย่างยิ่งทำให้คนทำงานถวายทำงานกันแทบไม่ทันแสดงว่าเป็นจริงนะครับที่วิจารณ์กันตามความเห็นของท่านคือท่านสั่งการตลอดเลยครับอ้าวแล้วทำไมเป็นกษัตริย์อยู่เหนือการเมืองไม่ใช่เหรอทำไมสั่งการตลอดหม่อมเจ้าจุลเจิมน่าจะบอกเราสั่งงานอะไรสั่งงานไปที่ไหนที่ศาลอัยการหรือตำรวจหรือประยุทธ์เมื่อทรงตื่นจากพระบรรทมก็แทบจะทรงสั่งงานและตามรายงานและตามงานในทันทีและทรงงานผ่านไลน์แอปพลิเคชันสั่งราชการคณะองคมนตรีและสำนักพระราชวังหรือส่วนราชการอื่นๆแทบจะทั้งวันจริงนะเมื่อกี้ผมอ่านของคุณวาดละวีไม่ผิดนะครับนี่คือใน Facebook ของหม่อมเจ้าจุลเจิมเอานะฮะเป็นว่าตรงกันนะครับอย่างที่ผมอ่านไปแล้วเป็นข้อความตรงกันท่านไปพิสูจน์เองอีกทีหนึ่งก็ได้ครับไปเปิด Facebook
บุกจุลเจิมยุคนเป็นภาษาไทยแล้วก็คุณวาดลวีเป็นภาษาไทยนะครับวออาดอวาดรอเรือวอแหวนสระอีก็จะเห็นบทวิจารณ์กันเช่นนี้นะครับเอาละทีนี้เรามาดูเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นแบบแปลกประหลาดมหัศจรรย์ชนิดที่กฎหมายไม่น่าจะเป็นไปได้ซึ่งล่าสุดก็คือการจับคุณรังสิมันต์โรมที่ผมรายงานท่านไปแล้วเห็นไหมครับเมื่อวันพฤหัสเริ่มจับปรากฏว่าพอวันศุกร์เขาก็ไปมอบตัวและประชาชนก็ไปให้กำลังใจเยอะแยะตำรวจถอยเลยครับบอกสำนวนไม่พร้อมการเร่งรัดอย่างนี้ของตำรวจโดยมีเจตนาที่จะเอาคุณโรมนี่ออกจากส.ส.มันก็เหมือนกับกรณีทำกับธนาธรแล้วเราก็รู้ว่าวังไม่พอใจคุณธนาธรเป็นส่วนตัวท่านเห็นหรือยังครับว่าตกลงนี่วังอยู่เหนือการเมืองจริงไหมนี่แหละครับคือสมบูรณาญาสิทธิราชใหม่ชัดเจนแล้วดังนั้นกรณีของคุณรังสิมันต์โรมที่เปิดตั๋วช้างแล้วในนั้นมีลายเซ็นของรัชกาลที่10กับคุณนุ้ยสั่งการเลยก็เป็นหลักฐานที่มาสอดคล้องกับคำรายงานของหม่อมเจ้าจุลเจิมว่าใช่ท่านสั่งการคนทั่วไปคิดว่าเอ้ยเรื่องเดียวไม่ใช่ครับเยอะแยะไปหมดเลยสั่งทุกวันคือท่านบริหารงานเองแล้วเดี๋ยวนี้คือเป็นนายกรัฐมนตรีเองแล้วไม่ใช่เป็นระบบกษัตริย์แบบอังกฤษที่กษัตริย์อยู่เหนือการเมืองแล้วไม่ใช่ครับข้อมูลนี้เราสรุปได้แล้วใช่แล้วเมื่อเป็นอย่างนั้นในการวิเคราะห์สถานการณ์ก็ไม่ต้องพูดย้อนแล้วนะครับว่ากษัตริย์รัชกาลที่10ทำงานเองแล้วสั่งการไปใครก็ขวางไม่ได้ถึงได้เกิดเหตุการณ์ต่างๆยกตัวอย่างอย่างกรณีโรมเชื่อว่าหลังจากแฉกรณีตั๋วช้างโรฮิงญาตำรวจและศาลไทยก็ถูกจี้ให้รีบยัดคดีกับโรมใครจี้ครับก็แสดงว่าการยัดคดีแบบชนิดไม่อายฟ้าอายดินนี่ก็มีมาจากที่เดียวเท่านั้นศาลและตำรวจยอมบิดเบือนกฎหมายอยากฝากขังทั้งที่เจ้าตัวไม่มีพฤติกรรมหนีเห็นไหมครับข้อเท็จจริงอย่างเงี้ยมันมาจากไหนเราสรุปได้แล้วที่สุนายวิเคราะห์มาหลายครั้งแล้วล่าสุดกรณีของโรมผมวิเคราะห์ไว้เมื่อวันที่24กุมภาพันธ์ในรายการเกาะติดคิดทันข่าวว่าโรมเปิดวายร้ายใต้กลาเจ้าข้าพิโรธน่าดูตรงเป๊ะเลยนะครับพูดตั้งแต่เดือนกุมภาครับแล้วสิ่งที่หม่อมเจ้าจุลเจิมเพิ่งเขียนเดี๋ยวเนี้ยวันเมื่อวานเนี่ยครับใช่เลยครับแสดงว่าเราใช้หลักวิชาพยานและอาจญาวิยามาเก็บหลักฐานและเกาะติดวิเคราะห์ถูกต้องนะครับโรมใต้รัฐมาเฟียเสียรู้แน่ใครส่งคนไปขู่นี่ด้วยความเคารพนะครับใช้คำว่าเสียพอนะครับมีตำรวจนอกเครื่องแบบทำตัวเหมือนนักเลงไปขู่โรมนี่เมื่อวันที่10มิถุนายนปีที่แล้วครับประท้วงป่วนส.ส.โรมแฉลายเซ็นคนใหญ่วังสั่งตั้งตำรวจก็แสดงว่าข้อมูลที่หม่อมเจ้าจุลเจิมบอกว่าท่านสั่งทั้งวันเรื่องจริงสั่งตรงจริงครับข่าวลับจับตากองปราบต้องเซฟโรมกองปราบคนนี้ก็เป็นน้องชายของรองราชเลขาจักรภพภูริเดชคนนี้ชื่อจิรภพภูริเดชตั๋วช้างวังดังนั้นผมก็เป็นห่วงโรมเพราะคนเหล่านี้ถูกสั่งตรงครับสั่งตรงก็ขวางไม่ได้สิครับเพราะนี่คือสมบูรณาญาสิทธิราชแล้วพี่น้องครับ
แล้วก็มาถึงเรื่องประยุทธ์ที่สั่งตรงอันนี้ก็เป็นหลักฐานครั้งแรกๆเราก็วิเคราะห์เอ้ยใช่หรือเปล่าไม่ใช่ดังนั้นวันนี้ในประเทศไทยสื่อมวลชนที่ไม่พูดความจริงหลักฐานมันชัดเจนอย่างนี้แล้วสภาก็ไม่พูดความจริงเพราะพูดไม่ได้เมื่อเป็นอย่างนี้เราจะไปซื้อซื้อพิมพ์ไปเพื่ออะไรครับนอกจากดูข่าวดาราโปชาวโปเย็น เลิกกันเตียงหักเท่านั้นเองจำความได้นะครับคุณประยุทธ์เอาพระราชหัตถเลขาใส่กรอบในวันเวลาที่คุณประยุทธ์ถูกอภิปรายว่าถวายสัตว์ไม่เป็นไปตามกฎหมายรัฐธรรมนูญก็แสดงว่ารัชกาลที่10สั่งงานทุกวันสั่งตรงเลยแล้วถึงขนาดเขียนให้กำลังใจประยุทธ์แล้วประยุทธ์ก็เอามาถือโชว์นี่ครับประยุทธ์อ้างพระราชดำรัสรัชกาลที่10ที่พระราชทานเป็นลายลักษณ์อักษรพร้อมลายพระหัตถ์มาใส่กรอบถือโชว์ทั่วทำเนียบรัฐบาลในช่วงเวลาที่ฝ่ายค้านกำลังตั้งคำถามกับสถานะของรัฐบาลนี่ครับลายพระหัตถ์ก็แสดงว่าการที่ประยุทธ์ถวายสัตว์ไม่เป็นไปตามกฎหมายรัฐธรรมนูญนั้นได้รับคำสั่งจากรัชกาลที่10นั่นเองข้อสรุปไม่มีทางเป็นอื่นพฤติกรรมมีชัดเจนมีหนังสือระหว่างที่ฝ่ายค้านกำลังจะอภิปรายรัชกาลที่10ก็ทำหนังสือมาให้และประยุทธ์ก็เลยได้ทีก็มาโชว์อย่างนี้ใช่ไหมครับอุ้มชัดไหมครับเมื่อเป็นอย่างนี้ประยุทธ์เป็นนายกครบ8ปีต้องพ้นตำแหน่งเมื่อไรผมวิเคราะห์แล้วว่าไม่มีพ้นไม่ต้องพ้นนะครับอยู่ต่อไปตีความยังไงไอ้เจ้าศาลรัฐธรรมนูญมันก็ให้ประยุทธ์อยู่ต่อเห็นไหมฮะเราวิเคราะห์ไม่ผิดแล้วครับต่อไปนี้มติศาลรัฐธรรมนูญ9-0ประยุทธ์พ้นผิดคดีบ้านพักก็แง่เรื่องนี้ตั้งแต่ปี63วันที่2ธันวาคม63ผมก็วิเคราะห์ว่าคำสั่งจากวังแน่นอนแต่วันนั้นเนี่ยเราไม่มีหลักฐานที่จะเป็นรูปธรรมจับต้องได้วันนี้เหตุการณ์ปีกว่าหม่อมเจ้าจุลเจิมสารภาพเองว่ารัชกาลที่10สั่งลายตรงเลยแล้วสั่งทั้งวันสั่งทุกหน่วยงานก็ใช่แล้วล่ะครับที่เราวิเคราะห์ไม่ผิดแล้วครับคือเป็นสมบูรณาญาสิทธิราชของแท้แล้วเราเรียกว่าสมบูรณาญาสิทธิราชใหม่หรือ Neo Absolute Monarchy ศาลรัฐธรรมนูญเป็นเอกฉันท์ไม่รับวินิจฉัยปมถวายสัตว์จะรับได้ยังไงอ่ะก็ท่านสั่งเองศาลรัฐธรรมนูญก็รู้ก็ไม่กล้าวินิจฉัยเลยไม่กล้าวินิจฉัยเรื่องนี้เลยครับเห็นหรือยังครับตาสว่างแล้วใช่ไหมครับจริงๆท่านตาสว่างกันอยู่แล้วเพียงแต่วันนี้เราเอาหลักฐานมาวางเพื่อให้เห็นชัดว่าสิ่งที่เราคิดไม่ผิดแล้วประเทศชาติจะเป็นยังไงก็ต้องอยู่ในความรับผิดชอบของรัชกาลที่10ของวังครับดังนั้นไม่ต้องมาพูดกันอีกนะครับสลิมเหลืองทั้งหลายไม่ต้องพูดอีกแล้วว่ากษัตริย์อยู่เหนือการเมืองไม่ใช่นี่คือราชาธิปไตยแล้วดังนั้นจะเกิดอะไรขึ้นก็จะต้องราชาจะต้องรับผิดชอบด้วยครับเมื่อท่านมาลงมาบริหารเองแล้วเกิดวิกฤตขึ้นมาจะบอกไม่เกี่ยวประยุทธ์ต้องรับผิดชอบไปไม่ได้ครับดังนั้นวันนี้ประยุทธ์ต้องรับผิดชอบแน่นอนในฐานะหุ่นเชิดแต่ว่าคนที่เชิดหุ่นก็ต้องร่วมรับผิดด้วยอย่างน้อยที่สุดก็ต้องร่วมรับผิดในความคิดเห็นของประชาชนเมื่อเป็นอย่างนี้ประยุทธ์อยู่6ปีพ้นมลทินทุกคดีมีปมอะไรมีคดีอะไรหลุดหมดครับเมื่อวังจะเอาอย่างนี้ก็ต้องหลุดหมดท่านเห็นแล้วนะครับนี่คือข่าวสารและบทวิเคราะห์ที่ขาดหายไปในประเทศไทยช่วยกันกดไลค์ด้วยครับยังมีอีกหนึ่งข่าวที่สำคัญ
ในขณะที่เราพูดถึงวังเข้ามาบริหารเองดังนั้นการปรองดองในประเทศก็ไม่มีถ้าพูดถึงว่ารัชกาลที่10ต้องการให้เกิดความปรองดองท่านสั่งได้เลยครับแต่ท่านไม่ทำไงจากข้อเท็จจริงที่หม่อมเจ้าจุลเจิมเล่ามาในเฟซบุ๊กของหม่อมเจ้าจุลเจิมว่าพระองค์ท่านสั่งงานทั้งวันตั้งแต่ตื่นก็สั่งงานและสั่งตรงไปถึงหน่วยงานราชการต่างๆก็แสดงว่าถ้าท่านต้องการให้มีการปรองดองกันในชาติเพื่อให้คนในประเทศไทยพระสงฆ์นิกรสามัคคีกันเนี่ยมันก็จบแล้วครับดังนั้นบ้านเมืองที่แตกแยกมาตลอดเวลา10กว่าปีนั้นใช่เลยครับอำนาจของวังไม่มีอะไรจะมาขัดเถียงข้อเท็จจริงเหล่านี้ได้แล้วคุณประยุทธ์ก็เล่นบทฉวยโอกาสเอาประโยชน์ครับอาจารย์จุฬาก็เล่นบทนี้ถามว่าเมื่อเป็นอย่างนี้รัชกาลที่10ใช้ไลน์กลุ่มสั่งการแล้วตกลงเจ้าคนอื่นนี่เขาไม่ใช้ไลน์เหรอครับสมเด็จพระเทพไม่ใช่เหรอครับจุฬาภรณ์ไม่ใช่เหรอครับหรือแม้กระทั่งรัชกาลที่10อาจจะใช้ไลน์สั่งการตรงไปในฝ่ายการศึกษาหรืออาจจะใช้ส่งไปที่พระเทพให้ทำตามหรืออาจจะส่งไปที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยก็ได้แล้วตรงนี้ครับเราก็เห็นแต่ว่าอาจารย์มาทำกับลูกศิษย์เขาทำผิดอะไรอ่ะต้องไล่คุณเนติวิทย์ออกจากนายกองค์การบริหารที่ได้เลือกมาจากนักศึกษาเขาเลือกมานี่คือการกลั่นแกล้งและผมก็เคยเอาข่าวต่างประเทศมาบอกท่านเรื่องของการใช้อำนาจของอาจารย์ที่เป็นเผด็จการน่าจะได้รับคำสั่งจากเบื้องบนข่าวต่างประเทศเขาก็วิเคราะห์เดี๋ยวนี้มันเป็นอย่างนี้หมดแล้วนี่ครับกรณีของเนติวิทย์ก็ไล่เขาออกไล่ออกก็เหมือนกับที่เจ้าทำรัฐประหารสั่งการผ่านพลเอกเปรมจะโดยตรงหรือโดยอ้อมก็ทำการยึดอำนาจล้มทักษิณเรื่องมันถึงได้กลายบานทะโลกโทกแล้วจะอธิบายว่าโอ้ยทักษิณโกงยังไงงี้มันไม่ใช่แล้วล่ะครับมันเป็นเรื่องของการที่ไม่ต้องการให้มีประชาธิปไตยตั้งแต่ปี2549แล้วก็ล้มก่อจลาจลเมื่อสมัครชนะก็ก่อจลาจลอีกแล้วมันจะก่อจลาจลขนาดนี้ได้ยังไงครับแล้วทำไมศาลไม่ลงโทษการก่อจลาจลนี้ลงแบบหน่อมแนมก็เจ้าสั่งไงวันนี้อาจารย์มหาวิทยาลัยก็ทำแบบผิดกฎหมายไม่อายฟ้าอายดินก็สั่งปลดเนติวิทย์ก็เหมือนกับที่ผมบอกไปแล้วอาจารย์ทำหน้าที่เป็นหัวหน้าคณะรัฐประหารโดยรับคำสั่งจากวังทำการรัฐประหารการบริหารจุฬาคือปลดผู้บริหารออกเลยนักศึกษาเลือกมาไม่สนแต่ก็ต้องทำการเลือกตั้งใหม่ก็เหมือนประยุทธ์ไอ้เจ้าสามปอร่วมกับเจ้าบังทำการรัฐประหารทักษิณแล้วก็ต้องเลือกตั้งใหม่ก็เหมือนกับกรณีปี57ทำรัฐประหารยิ่งลักษณ์ก็ต้องเลือกตั้งใหม่แล้วก็ทำการขี้โกงในจุฬาก็เช่นเดียวกันก็เกิดการแข่งขันเรื่องราวในจุฬานั้นจึงเป็นภาพสะท้อนของสังคมไทยชัดๆดังนั้นเราจากเหตุการณ์จุฬาเราก็จะอ่านการเลือกตั้งในอนาคตได้เลยครับนั่นก็คือ1ประชาชนทั่วไปไม่ชอบการใช้อำนาจกดขี่อย่างไม่เป็นธรรมทักษิณก็เจอมาประชาชนก็ตาสว่างก็เลยเลือกตั้งชนะ
ให้คุณสมัครเป็นนายกฝ่ายเจ้าก็ก่อจลาจลอีกบ้านเมืองถึงไม่จบไงแต่วันนี้ประชาชนตาสว่างหมดแล้วเลือกตั้งไอ้ยุทธไม่ชนะหรอกครับถ้าไม่ขี้โกงก็มีองค์กรอิสระกกต.ปปช.ขี้โกงช่วยเขย่งให้มีการร่างรัฐธรรมนูญขี้โกงก็ยังไม่ชนะก็เลยหักเอาดื้อเอา250สว.มาโหวตเลยพอโหวตปั๊บพวกสส.ขี้โลบุโลท่านผู้ไร้อุดมการณ์ก็ไปเฮเปล่าผลประโยชน์กับเขาก็เป็นอย่างนี้สิครับประเทศไทยเข้ามาถึงจุฬาวันนี้ได้เห็นการแข่งขันกันเหมือนกับในระดับประเทศเลยมี2พรรคครับพรรคหนึ่งเป็นพรรคนิยมเจ้าก็แบบพปชรเนี่ยตั้งชื่อว่าอะไรพรรคจุฬาผู้ประเสริฐภาพนี้ครับพรรคจุฬาผู้ประเสริฐเดี๋ยวนะเดี๋ยวนี่โปสเตอร์นี้เดี๋ยวเรามาคุยกันใหม่แล้วแข่งกับพรรคอะไรแข่งกับพรรคแนวร่วมต่อต้านวัฒนธรรมอำนาจนิยมอ้าวแน่นอนครับพอเอ่ยชื่อปั๊บใช่เลยพรรคแนวร่วมต่อต้านวัฒนธรรมอำนาจนิยมตัวย่อว่านตวเอ๊ะมันเนติวิทย์นี่วะท่านเห็นความฉลาดของลูกหลานเราหรือยังวันนี้เขาต้องการบอกให้นักศึกษาในจุฬาที่จุฬาเขาเรียกนิสิตนี่นะให้รู้ว่าถ้าจะเลือกพรรคเนติวิทย์ให้เลือกพรรคนตวคือถ้าตั้งชื่อเนติวิทย์เลยเดี๋ยวอาจารย์มันล่ออีกก็เลยตั้งชื่อแนวร่วมต่อต้านวัฒนธรรมอำนาจนิยมตัวย่อว่านตวครับนิสิตจุฬาก็เลยรู้ว่าเฮ้ยเนติวิทย์มันไม่ได้รับความเป็นธรรมอาจารย์ทำไม่ถูกเวลาเลือกตั้งก็อาจจะเข้าใจยากว่าพรรคไหนของเนติวิทย์วะไม่ต้องเลือกยากครับนตวเนี่ยเนติวิทย์ลูกหลานเรามันเก่งนะท่านเห็นหรือยังครับว่าเด็กสมัยนี้มันไปไวและมันไปไกลกว่าคน60 70อย่างประยุทธ์ที่บริหารประเทศวันนี้ถ้าจะมีนายกใหม่อย่าไปเอาคน60นะครับคน70อย่างสุนัยนี่เอาไว้ออกอากาศกันแล้วเอาคนหนุ่มๆสาวๆนี่ยุคสมัยใหม่มันเป็นอย่างนี้ปรากฏว่าการแข่งขันฝ่ายเนติวิทย์ชนะครับชนะเพราะอะไรครับดูคำขวัญสิครับคำขวัญของพรรคฝ่ายอนุรักษ์นิยมเชียร์อาจารย์ชื่อพรรคจุฬาผู้ประเสริฐโอ้แม่เจ้าเฉพาะชื่อกูก็ผมจบจุฬานี่ผมฟังแล้วทำไมรู้ไหมครับนึกถึงย้อนหลังกลับไปเมื่อ40กว่าปีก่อนเหตุการณ์14ตุลาผมเป็นหัวหน้าพรรคครับตั้งชื่อพรรคจุฬาประชาชนเสนอแคนดิเดตขึ้นไปเป็นนายกองค์การบริหารจุฬาแข่งกับพรรคอะไรครับพรรคเทิดพระนามจุฬาบอกไอ้ผู้หัวเก่าเนี่ยมันคิดได้แค่นี้จริงๆครับเหมือนกับพวกเหมือนระบบพรรคการเมืองข้างนอกเลยที่เชียร์วังแบบไม่ต้องแบบไร้เหตุผลทุกอย่างแล้วอธิบายแบบมันไม่เป็นเหตุเป็นผลมันไม่ได้พูดถึงชีวิตที่ดีขึ้นปากท้องอิ่มของประชาชนในจุฬาก็เหมือนกันครับพวกนี้นิยมเจ้าเชียร์อาจารย์คอนเซอร์วทีฟเลยตั้งชื่อพรรคจุฬาผู้ประเสริฐคำขวัญอะไรครับคนดีสำคัญกว่าสิ่งใดแล้วขีนคอควายตัวโตๆนะอ๋อคนดีสำคัญกับสิ่งใดวางใจในผู้บริหารยอมผู้ใหญ่และอาจารย์โอ้วางใจผู้บริหารคือวางใจอาจารย์เขาไงผู้บริหารมหาลัยยอมผู้ใหญ่และอาจารย์ยอมหมดเลยไม่ต้องเอ๊ะ
แสดงว่านิสิตจุฬาเขามีสมองนะเขารู้ว่าให้พวกนี้มันมีสมองกันหรือเปล่าเนี่ยมันบอกยอมผู้ใหญ่อาจารย์แล้วจะเลือกตั้งมาทำไมล่ะเขาให้มาบริหารเพื่อนิสิตเพื่อนักศึกษาต่อไปนะชัดเจนในความภักดีโอ้เชียร์เจ้าเชียร์อาจารย์เต็มเต็มเชียร์แล้วเชียร์อีกอันที่สี่อันที่ห้ายกย่องสถาบันกษัตริย์โอ้ใช่เลยอันที่หกพร้อมพัฒนาอย่างซื่อตรงอันที่เจ็ดรากฐานจุฬาจึงมั่นคงเบอร์หนึ่งพรรคเนติวิทย์นตวเบอร์สองท่านดูการโฆษณาของเบอร์หนึ่งนะปรากฏว่าเอาคำหน้ามารวมกันสิครับปรากฏว่าอาจารย์คนที่ปลดเนติวิทย์ชื่อชัยพรครับเด็กฝ่ายหัวเก่านี่เหมือนกับว่าจะเชียร์อาจารย์ชัยพรหรือยังไงไม่ทราบเอาคำขวัญเจ็ดคำขวัญนี้โดยมีตัวหนังสือตัวโตพอคุณเอาตัวโตๆมารวมกันสิครับมันเท่ากับควย.ชัยพรเลยครับ ที่อันนี้ทีแรกผมก็เอ๊คนที่เขียนข้อความนี้แล้วเอาตัวโตๆเป็นอักษรตัวแรกเนี่ยอ่านแล้วได้ความอย่างที่ว่าเนี่ยใครเป็นคนเขียนเนติวิทย์ฝ่ายเนติวิทย์ธรรมหรือเปล่าแข่งขันการหาเสียงหรือเปล่าไม่ใช่ครับหลักฐานยืนยันก็คือใน Facebook ของพรรคจุฬาผู้ประเสริฐเป็นผู้เขียนเองครับเห็นนะจุฬาผู้ประเสริฐให้หาเสียงยังไงครับรอ10นะแต่เขาเขียนรอเรืออ่างกว่าเดือนกว่าแสดงว่าเขารอมา10กว่าเดือนแล้วนตวจะโดนปลดแน่เนติวิจะโดนปลดแค่ตัวย่อจากนี้ขอรณรงค์นิสิตมีสัมมาคารวะงดให้ของลับโจมตีฝ่ายเนติวิทย์ว่าให้ของลับผู้บริหารพร้อมกอบกู้ชื่อเสียงเกียรติคุณจุฬาให้ยิ่งใหญ่อีกครั้งเลือกตัวแทนนิสิตหวงแหนจุฬา18มีนานี้เลือกเบอร์หนึ่งจุฬาผู้ประเสริฐกับวิสัยทัศน์เพื่อน้องพี่สีชมพูอันนี้ขออนุญาตเอาบรรยากาศตอนที่เหมือนผมเป็นวัยรุ่นหน่อยก็แสดงว่าใช่ครับจุฬาผู้ประเสริฐเขียนเองเอาแล้วฝ่ายนตวล่ะครับหาเสียงยังไงอ่ะอันนี้ก็นี่ก็ดูเด็กๆ เขาหาเสียงก็สนุกดีนะเลือกมายมิ้นผู้หญิงคนนี้เขาชื่อมายมิ้นเลือกมายมิ้นสุกรียาเบอร์สองสืบสานรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินเอ้ยดำลงตำแหน่งโดยธรรมเขาแซววังใช่ไหมครองแผ่นดินโดยธรรมเนี่ยเขาบอกครองแผ่นดินเอ้ยไม่ใช่ดำลงตำแหน่งโดยธรรมพร้อมนำผู้บริหารคิดวิเคราะห์แยกแยะคิดวิเคราะห์แยกแยะกันลองเอาตัวย่อมาอีกนะครับคือเขาแซวอำนาจของอาจารย์ที่กระทำกับเขาแต่นุ่มนวลตัวแทนพรรคนตวก็คือเนติวิทย์เนี่ยแต่แท้ชื่อเนติวิทย์เดี๋ยวอาจารย์ปลดอีกย่อมาจากแนวร่วมต่อต้านวัฒนธรรมอำนาจนิยมเป็นยังไงครับอาจารย์ทันเด็กไหมใช้อำนาจไม่เป็นธรรมกับเขาเนี่ยวันนี้เขาต่อสู้อย่างนี้วังน่าจะได้สติด้วยนะครับการต่อสู้ของเด็กภายนอกมหาวิทยาลัยเขาก็จะมีวิธีการต่อสู้ในรูปการจิตสำนึกเพื่อเปิดตาสว่างประชาชนลองอ่านความเห็นต่อจากเขานะครับรีบการีบกลับค่ะแน่เขาพูดแบบจับใจเด็กเลยนะรีบการแล้วรีบกลับค่ะแดดแรงจนหน้ายู่แล้ว
แล้วเขาบอกผมสีนี้ย้อมมารับตำแหน่งนายกเลยนะคะปรทัวร์อย่าไปลงเบอร์หนึ่งนะคะจับมือกันมากวนตีนผู้ประเสริฐอันนี้เราทำให้เราเห็นชัดเจนว่าคนรุ่นใหม่เขาคิดอะไรคนหนุ่มสาวเขาต่อสู้กันยังไงแล้วเขาเอาชนะได้เพราะอะไรแล้วที่สำคัญก็คือเขาไม่ยอมจำนนต่ออาจารย์นะครับไม่ยอมจำนนต่ออาจารย์ที่ใช้อำนาจไม่เป็นธรรมกับเขาถ้าจะพูดกันอย่างเต็มตรงไปตรงมาคือตาต่อตาฟันต่อฟันครับแต่ว่านุ่มนวลจุกกิ๊กจุ๋มจิ๋มทั้งหมดนี้เป็นบทเรียนให้เราเห็นว่าสังคมใหญ่กับสังคมเล็กในจุฬานั้นกำลังเชื่อมต่อทางความคิดและเป็นสัญญาณที่จะทำให้เรารู้ความจริงว่าอะไรจะเกิดขึ้นเมื่อประยุทธ์ยุบสภาแล้วเลือกตั้งใหม่ประชาชนก็จะสวมหัวใจผู้รักความเป็นธรรมแล้วก็จะสวมหัวใจเกลียดชังการใช้อำนาจอย่างไม่เป็นธรรมแต่พูดไม่ออกแล้วประชาชนวันนั้นจะใช้การกากบาทแทนเสียงของเขาแม้ว่าประยุทธ์จะใช้วิธีเล่กลต่างๆพยายามไม่ให้เลือกเบอร์เดียวกันทั้งประเทศพยายามจะให้เกิดความวุ่นวายสับสนผมเชื่อว่าจิตวิญญาณของรักความเป็นธรรมของประชาชนนั้นไม่ต่างจากนิสิตจุฬากราบขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามชมรายการสดวันนี้และก็อย่าลืมช่วยกดไลค์ทุกครั้งที่ท่านดูพบกันใหม่อีกทีครับวันจันทร์ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ